คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผล Good evening everybody. Welcome to OK English. Our radio is on Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz พืชผล and my friends Mr. Andrew Biggs. Hello ออนอุมาเกษตรพืชผล I am fine. I'm happy. But I have questions. ไม่ได้ถามเลยผมไม่ได้ถามครับไม่ได้ถาม how are you เหรอครับ take 2 hello ขอโทษเลยมาทำไมไม่ถามมันเป็นประโยคบังคับนี่ผมก็ทักก่อนสิครับผมต้องบอกว่า hello ก่อนไม่ใช่ hello how are you I am fine good you have a question for me yes คุณผู้ฟังคะคือregular when we have a record our program I will prepare some snack to eat butFor today is a very surprise because Mr. Andrew told me just Oreo good enough. It's a very little because... Were you surprised? Very surprised because every time we have a record, คุณผู้ฟังครับ, I will prepare yogurt, banana, sausage, อะไรบ้างเกี๊ยวซ่าเนี่ย pumpkin seeds. Okay, pumpkin seeds. แล้วก็What else? There's lots of things, right? จะมีของกินต่างๆเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ sandwich. Oh yeah. We have to stop eating that because it's 350 calories for one sandwich. จริงเหรอ350แคลอรี่เหรอ Yes. ปุ๊กจะบอกอะไรให้วันนี้ปุ๊กเดินเข้าไปในร้านอ่ะพนักงานถามว่าเอ้าพี่ทำไมไม่อ่ะรู้ไหมปุ๊กบอกไงคนทานเขาเบื่อแล้วไม่แล้วสมมติว่าคนนั้นเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่สั่งแล้วก็มองหน้าของคนออนมาอ๋อหนูเข้าใจแล้วหมายความว่าไงน้องปุ๊กจะถามเลยว่า what do you mean เข้าใจว่าอะไรที่ฉันไม่สั่งแซนด์วิชชีสเพราะอะไรแหมอารมณ์มันจะอารมณ์น่าดูอารมณ์แบบเหมือนที่ไปตรวจสุขภาพอะแล้วพยาบาลบอกว่ารับเอวเกิน2นิ้วนะคะโอ้เอานวมมาต่อยกันเลยดีกว่านะผมเคยไปโทษทีนะผมเคยไปซื้อกางเกงในที่เซ็นทรัลมาครั้งแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ช่องสามพอดีไปกันบอกว่าช่วยหน่อยนะผมเขินนะก็ไปซื้อแล้วก็มันมีเพื่อนผมก็เพื่อแบบสนุกสนานนะครับมันมีที่แบบคนไทยไม่ใช่ไม่ฝรั่งเพื่อนสนุกสนานเขาหยิบกางเกงในที่แบบเล็กนิดเดียวเองแล้วเขาพูดเลยนะครับว่าแบบตลกผมก็เลยทำหน้าช็อกเขาเลยบอกว่า I don't think this is for you ผมคิดว่าไม่ใช่อันนี้สำหรับแล้วพนักงานขายหัวเราะด้วยแล้วก็บอกว่า oh, absolutely notฝรั่งประหยัดมาบอกว่าหมายความว่าอะไร What do you mean หมายความว่าจะตัวใหญ่มากเกินไปฮะพนักงานขายก็พูดไปด้วยนะไม่รู้จักเดี๋ยวก็ไม่ซื้อซะเลยเนี่ยให้มันได้อย่างนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะบอกเขาว่าตัวเขาใหญ่ภาษาฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่า too big too small no but the reason ไม่พูดว่า you are fat no วันนี้เป็นประเด็นอันนี้ก็เป็นประเด็นแน่ๆเลยครับแต่ว่าเราคุยเรื่องนี้ให้จบนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับวันนี้แต่ว่าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการพูดคำว่าอ้วนนะในภาษาอังกฤษผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังโอเค come on what is your story จริงๆผมมี10เรื่องนะครับที่เล่า no before that why did you only bring a small amount of food today อาหารต่อวันเนี่ยนะไม่ใช่ why did you bring only a small amount of food today ทำไมวันนี้คุณเอาอาหารมาน้อยจังเลย because you told me you want to diet you want only yogurt but I cannot prepare only yogurt what did I sayYou say you will fat as the mountain. No, I am as fat as a pig. Yes, a pig. An elephant too. You and should. And a mountain and a rhinoceros. ภาพนะที่ผมส่งไปใช่คือหลังจากที่ผมบอกว่า don't buy any food please อย่าเพิ่งซื้ออะไรPlease ขอร้องเธอผมก็เลยเขียนต่อว่า I am as fat as a pig เป็นโครงสร้างประโยคที่เราจะพูดถึงในวันนี้เสร็จแล้วก็สองรูปหมูรูปช้างรูปแรดโอ้ยใช่แล้วก็รูปวานด้วยนะวานกับลูกโป่งอ๋อลืมไปวานไม่ใช่ปลาวานไม่ใช่ปลาแล้วลูกโป่งมันเกี่ยวอะไรด้วยก็เป็นรูปร่างก็เหมือนอ๋อกลมๆถ้าหากว่าเราเอาเข็มขัดมารัดครึ่งลูกโป่งนะครับก็มันจะลักษณะของเราเอาไข่ดีกว่าไหมไม่ใช่แล้วฮะลูกโป่งไม่แตกแต่ครับมันตามลมนะครับหรือไขมันฝรั่งเขาไม่ให้พูดคำว่า fat ใช่ไหมคะ fat เป็นคำที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็มีคำนี้ขึ้นมาทำไมไม่มันแปลว่าอ้วนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมเกิดความรู้สึกว่าอ้วนในภาษาไทยจะน่ารักกว่า fat ในภาษาอังกฤษ fat แปลว่าไขมันหรือเปล่า fat แปลว่าอ้วนนะครับคือบอกอะไรนะ fat and oil อันนั้นก็ fat tea
คุณกำลังพูดถึงไขมันในร่างกายเราครับก็ใช้คำว่า fat เหมือนกันมักจะเติม s นะเป็น fats แต่ fat ที่แปลว่าอ้วนเป็นคำคุณศัพท์หรือที่เราเรียกว่า adjective เพราะมันจะใช้อธิบายอะไร fat man fat woman fat chance ก็เป็นสำนวนที่แปลว่าไม่มีโอกาสFat chance. Fat chance. Mm. Chance คือโอกาสใช้ในเหตุการณ์ยังครับ Fat chance. Okay. คุณออนมาพูดบอกผมนะครับว่าAndrew ปีนี้ต้องชนะรางวัลประกวดฝรั่งรูปหล่อแห่งประเทศไทยของปีนี้พูดเลย Andrew, you must get the most handsome foreign in Thailand this year. Fat chance.ไม่มีทางเป็นไปได้เข้าใจไหมเข้าใจFat chance ของใช้ในเวลาเราได้ยินอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจเข้าใจคุณออนมา I believe you will lose 10 kilograms this week this week yeah Fat chance ก็บอกว่า this year ยังโอเคอ่ะ this year yes you can but not this week oh I would like to tell you ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดมันอยู่ใน top 5เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันจะเป็นเอเซย์มันจะเป็นบทความที่ผมจะเขียนลงส่งไปที่ไทยรัฐหรือของชาลึกเลย5เรื่องราวที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับออนุมาเกษตรพื้นผล อันดับ3เลยสิน่าจะเป็นคืนนั้นที่เราไปจัดรายการร่วมด้วยช่วยกันสมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟัง10กว่าปีที่แล้วจ้ะ12ปี13ปีที่แล้วเราจัดทำไมเหรอรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทุกคืนเพราะตอนนั้นคุณออนมาฮอตมากเลยนะตอนนั้นทุกคืนนะครับก็จัดรายการสุดยอดเลยแล้วรัฐบาลจ้างผมไปพูดภาษาอังกฤษทุกคืนนะครับเขาจะต้องฟังด้วยนะฟังที่เราพูดเราสอนอะไรนะครับคือแล้วก็เราก็นั่งคุยแล้วก็เราอยู่ด้วยกัน3เดือนใช่มั้ยครับหรือ6เดือนอาจจะเป็น3 6เดือน6เดือนตอนแรก3แล้วก็ต่ออีก3ต่อเป็น3มันสนุกนะทุกคืนหรือเปล่าจันทร์ถึงศุกร์ค่ะว้าวโอเคแล้วผมก็เลยไปที่โน่นใช่มั้ยครับไปที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคืนที่สถานีแล้วก็มีอยู่คืนนึงครับที่คุณออนมาเข้ามาแล้วก็ทำหน้าเศร้าๆเลยครับปกติก็สนุกสนานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดล้นลามากครับเหมือนพระจันทร์ยิ้มในค่ำคืนที่เต็มดวงชอบจังอีพระจันทร์ยกตัวอย่างพระจันทร์ทุกทีแต่คืนนั้นผมตกใจมากครับเนื่องจากว่าคุณออนมาเข้ามาแล้วก็หน้าแบบเศร้าๆหน่อยผมเลยถามว่า what's wrong เพราะว่าสมัยนั้นคุณออนมาคล่องพอๆกับตอนนี้ฮะเลยฮะแล้วผมถามว่า what's wrong เป็นอะไรไปแล้วคุณบอกว่า I weighed myself and I'm too fat ฉันชั่งน้ำหนัก I weighed myself คือภาษาอังกฤษ clear to weigh แปลว่าชั่งน้ำหนักครับ W-E-I-G-H ED ตอนท้ายเพราะว่าเป็นอดีตสิ่งที่เราทำในอดีต I weighed myself ฉันชั่งน้ำหนักตัวเองในภาษาอังกฤษจะพูด I weighed myself and I discovered ค้นพบ I found out ค้นพบ I was fat I put on I think you put on 2 kilogramsน้ำหนักขึ้น2กิโลอันนี้ก่อนที่คุณแต่งงานด้วยนะครับก็เลยคุณยังเป็นห่วงเรื่องความสวยงามภาพภาพพจน์นะครับของคุณพจน์อยู่เป็นภายนอกผมเลยบอกเขาแล้วก็ให้กำลังใจนะบอกว่า never mind you are still beautiful you're a very clever young lady you're smart you're fun don't worry about it อยู่กันค่ะแล้วก็คุณยกหูครับผมก็โทรไปหาครับบอกว่าโทรไปที่ KFC นะครับสั่งไก่ทอดสั่งเยอะมากเลยทีมงานด้วยสั่งเผื่อยังสู้จำได้นะฮะคุณผู้ฟังโอ้โหนึกว่าอะไรก็ไม่สั่งทานเองเราทานเองนิดเดียวแต่เราสั่งให้คุณหนึ่งทานด้วยไงนิดเดียวเหรอครับนิดเดียวคุณผู้ฟังครับพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมีเรื่องเคลียร์คุณแอนดูหน่อยครับ Welcome back to OK English คุณแอนดูครับคุณแอนดูเคยมีประสบการณ์น้ำหนักขึ้นแบบพรวดพราดไหม Very quickly right Yes sirYes, if I go out to have a big dinner the next day, my weight has gone up 1 or 2 kilograms. Yeah, of course. If I don't exercise, this is my problem at the moment. If I don't exercise, then I put on weight. น้ำหนักขึ้น. Yes, I would like to tell you, yesterday I interviewed my guest. I even interviewed my guest. And... His girlfriend come to with him, and his girlfriend told me, good. In the past, she has 85 kilograms. She was 85. She was
85 kilograms. Wow. Mm. That's big for a Thai girl. Oh, and she can diet. Diet. And how much did she lose? She could lose.3 kilograms. That's like one third of her. 1 ใน 3 ของเขาใช่ผมก็ถามว่า how to do exercise ผมก็ถามเขาว่า how long you take time to exercise she says about 4 hours per day oh god in the morning 2 hours she wake up about 4 o'clock and she running until 6 o'clock 6 a.m. and in the evening 2 hours. She has a very easy life. She has time to do that. Oh, right. You don't have time to do that. I don't have time to do that. Right. How old was she, too? 28. She's still so young. เขาทำได้อ่ะคุณดู85กิโลกรัมอ่ะลดเหลือ55กิโลกรัม Incredible. That's amazing. 30กิโลแต่พอฟังเขาพูดก็โอเคนะคือวันละ4ชั่วโมงออกกำลังกายหนักมากเบิร์นอ่ะเบิร์นเยอะมากแล้วก็ระหว่างวันเขาก็ทานแค่ผลไม้ผักไม่ทานแป้งอ่ะโหแต่ฟังเขาพูดแล้วเกิดแรงบันดาลใจมากเลยว่าไม่คิดว่าทรมานตัวเองนะครับไม่กินแป้งนะครับมีแต่ผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายวันละ4ชั่วโมงไม่กลัวหัวใจวายเหรอครับคุณนายดูว่าตอนพวกมีความคิดว่าอะไรรู้ไหม Do you know my idea I think I will diet ไม่ใช่ discount นะขอโทษทีกับทุกฟัง I will diet now or I will diet about 10 year in the future I think if I diet 10 year in the future it is not useful a lot because I will so old but if I can diet you'll be old in 10 years in the future ก็คิดว่าน่าจะขนาดนั้นนะ don't forget if 10 year my son is 20 he will get the eight about great ถ้าอีก10ปีน้องข้าวก็15 16ขวบแล้วนะปุ๊กกำลังคิดว่าปุ๊กจะลดน้ำหนักตอนนี้หรือ10ปีค่อยลดแต่ถ้าปุ๊กลดน้ำหนักตอนนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าการลด10ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้ปุ๊กยังใช้ประโยชน์จากการทำงานได้ถูกไหมถ้าปุ๊กไม่มีใครจะสนใจคุณออนมาอีก10ปีข้างหน้าหรอครับเท่าที่ดูน่าจะสนใจอยู่นะเพราะว่าการเป็นพิธีกรอายุมันจะนานกว่าการเป็นนางเอกหนังใช่ใช่เนาะถูกต้องเพราะเราดูพี่สายสอนขยันยิ่งพี่ตะนารากรก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ได้ใช่ไหมล่ะครับมันก็อายุยืนกว่านะ No I think also it's I think yes it's important to change your habits early before you get too fat พูดเหมือนหมอเลยไม่ภาษาอังกฤษพูดว่า the pot calling the kettle black ว่าแต่เขาอีน่าเป็นเองไม่เป็นไรพวกเข้าใจอันดูครับyes pot calling the kettle black เมื่อกี้นะครับก็แปลว่า pot ก็คือหม้อ p o t ก็คือหม้อที่เราใช้ในการทำกับข้าวแล้วก็มันต้องอยู่ในความร้อนใช่ไหมครับก็เลยก้นดำมันจะดำในสำนวนนี้ครับ the pot calling the kettle black kettle คือกาต้มน้ำอ๋อแล้วก็หม้อ pot เรียกกาน้ำว่าก้นดำไอ้ก้นดำทั้งที่มันเองก็ก้นดำอุ๊ยโอเคนะ The pot calling the kettle black kettle สะกดยังไงคะ kettle K-E-T-T-L-E K-E-T-T-L-E เวลาฝรั่งจะต้มน้ำนะครับเราจะพูดว่า put on the kettle ไม่ put on the pot no put on the pot เราไม่เข้าใจ put on the kettle ก็แปลว่าต้มน้ำส่วนใหญ่เพื่อที่จะดื่มน้ำชาอะไรนะครับ kettle คือกาน้ำ yesKETTLE กาน้ำที่เราเอาน้ำไปใส่แล้วก็ไปต้มส่วนใหญ่ก็สำหรับการทำกับข้าวหรือการดื่มน้ำชาเราจะใช้ kettle แล้วถ้าการน้ำนกหวีดอ่ะแอนดูเคยได้ยินไหมอ๋อนี่ก็ kettle พอมันสุกปุ๊บมันเดือดปุ๊บมันจะร้อง A kettle ร้องยังไงล่ะครับไม่ใช่การน้ำสักหน่อยอันนี้ก็เป็น kettle ในภาษาอังกฤษเหมือนกันอ๋อ kettle KETTLE the potcalling the kettle black เมื่อสักครู่นี้ผมนั่งพูดเหมือนรู้หมดเลยครับว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร You say like the doctor Yes แล้วก็พอพูดเสร็จแล้วก็ผมบอกว่า it's the pot calling the kettle black จริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าเราเอง as fat as a pig at the moment but today for today the Thai people I think or most of people have the problem aboutget weight from what what's the reason for it from food because about food we yeah. like to eat like from your diet the diet ที่นี่ไม่ได้แปลว่าควบคุมอาหารครับคุณนนท์มา diet ที่นี่แปลว่าการบริโภคสิ่งที่คุณทานเป็นประจำก็คือ your diet อย่างเช่น the diet of Thai people is rice the diet is fruit vegetables meat on rice รู้ไหมทุกวันนี้ก็มีปัญหานะคุณอดูเขากำลังมีการแคมเปญรณรงค์ให้คนทานข้าวด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพ
ราะคนสมัยนี้ไม่ค่อยทานข้าวกันไม่ใช่ไม่ทานข้าวแล้วไปทานขนมปังนะคือไม่ทานข้าวเลยเพราะกลัวอ้วนกันอ้าวแล้วขนมปังเหรอครับก็นั่นแหละก็อ้วนเหมือนกันอ้วนเหมือนกันอ้วนกว่าด้วยเพราะว่าขนมปังมันทำมาจากอะไรคะเนยแป้งโอ้โหนมนมน้ำตาลน้ำตาลอ้วนชัดๆนะไม่มีอะไรอีกนอกจากพวกนี้นะครับพวกนี้ใช่แล้วทำไมเราย้ายจากข้าว Why have you changed from eating rice to eating bread บางคนมีความรู้สึกว่ามันเท่ดีหรือว่ามันแบบง่ายไงขนมปังไทยแยมคู่เดียวก็เดินไปกินไปก็ได้ดิฉันว่ามีง่ายกว่านั้นอีกข้าวเหนียวหมูปิ้งง่ายเหมือนกันนะอ๋ออาหารโปรดนะครับของเรานะช่วงเช้ายิ่งเวลาเราเดินทางนะครับต้องแวะไปที่ปั๊มดีมากซื้อกาแฟเสร็จแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง3ไม้อยู่เลยห้าไม้ บางครั้งก็6นะโอ้ย oh, ถ้า yeah. ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น yeah. แต่บอกว่าน้องเอา6ก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าไม่เอามันพูดว่าไงครับ I don't want fat I don't want the fat แค่นั้นเขาเข้าใจ yeah. เหมือนบางทีไปสั่งข้าวมันไก่ไม่เอาทำไมนะครับมันอร่อยมากอ้วนเหมือนกับไปสั่งข้าวมันไก่คุณนันดูนึกออกไหมครับพี่ยักข้าวมันไก่เอาแต่เนื้อนะครับไม่เอา no skin ภาษาอังกฤษจะพูดว่า no skin ไม่เอาหนังskinless ก็ได้ครับ less ตอนเช้าเลย skin แปลว่าหนังครับ skin คุณออนุมาผมอยากจะให้คุณออกเสียง skin ครับ yes very good แล้วจะบอกว่าไม่เอาเครื่องในอะ no innards ก็ได้ครับ innards มันมีตับไงมันมีกลิ่นเกลียดแล้วมันมีเลือด I hate that ทำไมฝรั่งเขาไม่กินเครื่องในคะอ้าวทำไมคุณไม่กินเนื้อแพะของเรากินคนไทยกินทุกอย่างโดยส่วนมากมักจะกินทุกอย่างแต่ว่าชาวต่างชาติเขาไม่กินปุ๊บมีคำถามคุณแอนดูครับ go ahead ถามเป็นภาษาอังกฤษครับโอเค the foreigner don't want to eat the in อะไรนะเครื่องใน innards โอเค the foreigner don't want to eat the innards but yes. ตับห่านทำไมถึงกินตับห่านตับห่านไงอาหารฝรั่งเศสอ่ะทำไมตับก็เป็นเครื่องในตอบให้ได้ให้เวลา2นาทีจะหมดรายการแล้วกล่าวหาเราเหรอครับว่าท้าเราปุ๊บไม่ได้กล่าวหาปุ๊บพูดความจริงชาวต่างชาติบอกว่าผมไม่รับประทานเครื่องในใช้น้ำเสียงแบบแสดงถึงความจริงใจซีเรียสไหนชาวต่างชาติบอกเอ้ยไม่กินเครื่องในเครื่องในน่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดกินไปได้ยังไงแล้วคุณกินตับห่านทำไมผมอยากจะตอบมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มีสิเพราะคุณถามไปเรื่อยๆนะครับนี่อย่างนี้ไม่มีเวลาเหลือแล้วตอบไม่ได้หรอกงั้นเพราะว่าตับนั้นครับเราใส่ครีมด้วยเราใส่พริกไทยด้วยพริกไทยบ่นด้วยครับโอ้อร่อยมากเลยแล้วก็ปั่นเลยเสร็จแล้วก็ไปทาใส่ขนมขบเคี้ยวขนมปังแครกเกอร์แครกเกอร์อย่างนี้อร่อยมากมันไม่เหมือนกินดิบๆแล้วที่มันมีหมุนหมุนมีมันงั้นปุ๊บมีคำถามนะ yes. ถ้าเกิดปุ๊กเอาตับไก่หรือกึ๋นไก่เนี่ยนะนะหรือตับหมูเนี่ยไปปั่นบดใส่พริกไทยใส่ซอสเนี่ย uh-huh. แล้วมาเป็นครีมให้แอนดูทาขนมปังแอนดูจะกล้ากินไหมอ๋อไม่ใช่กล้ากินนะครับกินประมาณ 4,000 ได้นะใช่ครับถ้าแปลร่างแล้วใช่ไหมแปลงร่างแล้วใช่ไหมทำไมล่ะครับแปลงร่างหรือแปลสภาพแล้วแอนดูจะกล้าทานใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องในมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นขอโทษนะครับคุณออนุมาครับอย่าเพิ่งช่วยลงจากเก้าอี้สูงสูงของคุณสักหน่อยนะครับแล้วก็นั่งติดตีนกับเราแล้วขนมปังล่ะครับคุณจะกินแค่แป้งถ้าเราแยกแป้งไข่เนยน้ำตาลแยกเป็น4ก้อนนะครับที่อยู่ในนี้คุณจะทานทีละอันไหมครับไม่ก็ทานรวมอ้าวก็ต้องรวมกันแล้วก็ต้องปั่นสิครับเหมือนฟัวกัวซึ่งเป็นตับหานใช่ไหมครับตับหานหานฉะนั้นต่อไปนี้คุณรู้ฟังใครที่จะเอาพวกเครื่องในมาให้คุณแอนดูทานไม่ว่าจะเป็นตับหมูตับไก่ขึ้นหัวใจช่วยปั่นหน่อยมามใส่พริกไทยบ่นเยอะๆเอาละค่ะเอาละวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับแฟตนะครับยังไม่จบ yes sir ไม่ได้เริ่มเลยทุกสวัสดีครับสวัสดีครับGood evening, everybody. Welcome to OK English, our radio show on air Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to improve your English or if you want to be good at English, please, please, please listen this program. Yes, I promise this program can help you, sure. And this program really happy because MC very happy. Yes, absolutely. My name is Andrew Biggs and I'm here with Onomar Kaset Pudpon. Yes, sir. เมื่อวานเราคุยเรื่องเกี่ยวกับอ้วนนะครับคำว่า fat. เรื่องแอนดูอ้วนใช่ไหมครับปุ๊กก็อ้วนเราก็อ้วนสองคนนั่นแหละแต่น่ารักอ้วนน่ารักไม่อ้วนน่าเกลียดเมื่อวานนะครับคุณออนมาจะซื้ออาหารนะครับเพื่อที่จะที่เสบียงนะครับสำหรับโรงสำหรับอาหารรายการของเรานี่เราเป็นรายการทำอาหารหรือรายการกินอาหารปรากฏว่าผมส่งข้อความบอกว่า please do not buy anything except for yogurt please yeah
แล้วคุณนนท์มาส่งกลับทำไม why แล้วผมตอบว่า I am as fat as a pig ความจริงแล้วโครงสร้างประโยคนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้ verb to be ประธานก่อน I verb to be am แล้วก็ as ก็เหมือน as นะคะ as ซึ่งบางครั้งก็แปลว่าเหมือนใช่ไหมครับ as as a มันเป็นการเปรียบเทียบครับหรือ comparisons โดยใช้ as อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ครับผมบอกว่า I am as fat as a pig ความหมายก็คือผมเป็นนะครับเพราะเป็น I am as fat as a pig อ้วนขนาดหรือเหมือนหมูเป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้บ่อยแล้วก็ as fat as a pig กลายเป็นสำนวนที่เราใช้ในความหมายว่าอ้วนแทนที่จะบอกว่า I am fat เราจะบอกว่า I am as fat as a pig งั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณนายดู He is as thin as a chopstick เขาผอมมีกระมัน I love that I love it I think that's why he's as thin as a chopstick ใช่ได้ไหมคือมันไม่ใช่ประโยคที่เราจะใช้ในเชิงสำนวนแต่เรานึกภาพออกแล้วเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะคุณให้คุณใช้ความคิดเห็นสร้างสรรค์อันนี้เราประทับใจมากวันนี้ผมให้คือปกติผมทุกครั้งที่เราจัดรายการนี้ผมจะให้คะแนนกับคุณอนุมาครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเฉลี่ย6ถึง8นะ 7.5 8 thank you วันนี้ผมให้เต็ม10อย่างคุณนายดูอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตอบ He is as thin as a chopstick เอ้ยสักหน่อยไหมแต่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนที่คุณคิดนะรู้ไหมภาษาอังกฤษไม่ใช่นะ thin as a chopstick คุณฝรั่งก็ไม่เปรียบเทียบการผอมกับตะเกียบคือแต่คนไทยเปรียบเทียบผอมเป็นไม้ตะเกียบเสียผีใช่แล้วก็เป็นอะไรนะขาไก่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ขาเหมือนขาไก่อะไรสักอย่างแล้วถ้าฝรั่งเวลาก็บอกว่า he as thin as a โอเคนี่แหละที่กำลังจะตอบหนึ่งเราไม่ใช้คำว่า thin เราจะใช้คำว่า skinny skinny มาจากคำว่า skin ครับแปลว่าผอมมากอาจจะแปลว่าผิวหนังเนี่ย skin skin คือผิวหนัง skinny ครับก็คือผอมมากเลย skinny อ๋อก็คือคำว่า skin แต่เติม ny เคยได้ยินไหมครับ skinny เคยได้ยินอยู่ค่ะ skinny แปลว่าผอมมากแต่ภาษาอังกฤษจะไม่ใช้Skinny as a chopstick. แต่ผมชอบเราจะใช้ skinny as a rake. ขา R-A-K-E. แปลว่าอะไรคะเล่ Skinny as a rake. รู้จัก rake หรือเปล่าครับคุณออนุมาอาจจะไม่จะไม่คุ้นเคยเพราะว่าไม่ค่อยลงมือทำคุณออนุมาครับเคยสังเกตไหมครับว่าคุณมีต้นไม้ที่บ้านคุณหรือเปล่ามีค่ะแล้วก็พอบางวันไม่ใช่บางวันนะครับทุกวันใบไม้มันจะร่วงใช่ไหมครับลงมาบนพื้นใช่แล้วจะมีคนใช้ที่บ้านคุณนะครับที่จะออกไปทำความสะอาดโดยที่จะกวาดเขาใช้อุปกรณ์อะไรครับไม้กวาดไม้กวาดแบบไหนไม้กวาดทางมะพร้าวถ้าเกิดกวาดสนามหญ้านะอันนี้แหละในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rake ก็คือไม้กวาดของแม่มดนั่นเองใช่ไหมไม่ใช่นั้นก็คือ broomstick broom rake หมายถึงส่วนใหญ่ก็เป็นไม้แล้วก็ข้างล่างมันจะมีเหมือนเป็นฟันทางมะพร้าวไม่คนไทยเรียกไม่กว่าทางมะพร้าวเหรอครับอันนี้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rake r a k e ครับเป็นคำที่เรามักจะใช้ rake กับการที่จะกับการกวาดข้างนอกสนามหญ้าของเราประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นใบไม้ผอมเป็นไม้กวาด yes as skinny as a rake คนไทยจะผอมเป็นไม้ทิ่มฟันคราดออกคราดคุณอันดูครับคราดกับไม้กวาดมันคนละเรื่องนะคุณอันดูแล้วทำไมไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเลยครับก็คุณอันดูบอกว่าใช้กวาดใบไม้กวาดใบไม้มันไม่ได้ใช้คราดนะออกมาเสียเวลาของเรานะครับผมและผ้าไม่คุณอันดูต้องเข้าใจใหม่แล้วนาทีคุณอันดูอยู่เมืองไทยกี่ปีนะ27อนุโลมอนุญาตครั้งสุดท้ายนะคราดกับไม้กวาดคนละอันกันหน้าที่มันต่างกันคราดในประเทศไทยเราเนี่ยเรามักจะใช้คราดเวลาที่เราทำสวนทำไร่ก็คือคราดเอาวัชพืชคราดเอาวัชพืชแต่เราจะไม่ใช่คราดเอาใบไม้แห้งออกถ้าคุณอนุบอกว่าใบไม้ที่ตกมาจากกิ่งไม้เนี่ยเราจะใช้วิธีคือส่วนมากจะใช้ไม้กวาดกวาดนะถามว่าใช้คราดไหมก็มีแต่ว่าก็อาจจะไม่มีเอามีใช้โอเคบางคนก็ใช้คราดไม้อะแต่ไม่ค่อยบ่อยมากคราดใช้กับเกษตรกรส่วนมากโอเคแต่ถ้าคราดใบไม้ไม่
ก็มีแต่ไม่นิยมส่วนมากก็จะเอาไม้กวาดไงไม้กวาดกวาดใส่ปุ้งเต้าหรือกรอบกรอบนะใส่ถุงดำเลยครับแต่คลาดก็โอเคไม่ใช่แต่ไม่นิยมแล้วถ้าเกิดไม้จิ้มฟันล่ะคุณนันดูคนไทยฮะไม้จิ้มฟันใช่จะบอกว่าผมเคยพูดเผ็ดพอกะกะแล้วก็คุณหัวเราะกากหรอกเหรออันนี้พูดว่าไงคุณจำไม่ได้เลยครับสิบกว่าปีที่แล้วเคยพูดคำนี้ผิดแล้วก็คุณขำกับคุณกฤษณะอันนี้พูดว่าไม่เป็นไรอ๋อรู้ละโอเคโอเคโอเค understood understood understand understand คนไทยจะเปรียบเทียบกับการอุ้ยผอมยังไม่จิ้มฟัน thin as a toothpick well we understand that I understand what you mean when you say yeah skinny skinny as a toothpick ภาษาอังกฤษ skinny as a rake จะใช้คุณออนมา is skinny as a rake as skinny as a rake บางคนจะตัด as ออกตอนแรกต้นแต่ต้องที่จริงคุณจะใช้คุณออนมา is as skinny as a rake โอเคคุณออนมาลองพูดประโยคนี้นะสมชายอ้วนเหมือนหมูภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรสมชาย as fat สมชาย is สมชาย is as fat as a pig perfect สมศรีผอมเหมือนฟางสมศรี is skinnyas a rake rake คนไทยจะพูดว่าผอมเหมือนฟางไม่ใช่นะไม่พูดใช่ไหมก็มีมั้งฟางไหม straw straw ในภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราคำเดียวกันที่เราใช้กับหลอดใช่ไหมหญ้าแห้งครับก็เป็น is straw no we would say skinny as a rake ก็จะ yeah thin as a straw ฟังนับแรกแข็งแรงเหมือนอะไรครับ as strong as ภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับอะไรครับ Andrew Big is as strong as strong as a buffalo เกือบถูก ox ox คนไทยให้ความสำคัญกับควายมากกว่าวัวแข็งแรงเหมือนควายเทียบควายมากกว่าเพราะควายทำนายภาษาอังกฤษใช้คำว่า ox ox วัวตัวผู้ ox ถ้าวัวตัวเมียครับ cow แล้วแม่วัว cow's motherเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีคำถามต่อค่ะคุณนันดูขอ out of the track นิดเดียวได้ไหมเดี๋ยวลืม off the track yes my staff show me please ask and do big please what does it mean strong because some people say strong or some lie strong หมายถึงอะไรน้องๆที่บริษัทบอกว่าให้ถามกันแข็งแรงนะครับถ้าเกิดเขาแบบพูดกันเนี่ย strong แปลว่าเข้มแข็งไหมความหมายอย่างนั้นที่เขาพยายามจะพูดก็คือเข้มแข็งจงเข้มแข็งประมาณนี้ครับคุณต้องใช้ be strong อ๋อ strong ถ้ามี be นำหน้า be strong เราเข้าใจแต่ถ้าคุณเขียนแต่ strong เรางงว่ามันหมายความว่าคุณมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเป็น be strong เป็นจงเป็นคนเข้มแข็งเหมือนที่เราบอกว่า be happy ก็คือจงมีความสุขนะ don't worry be happy be quiet yes be quiet คือเราพูด quiet ที่จริงเราได้นะ quiet แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ be quiet be happy be strong เนื่องจากว่า3คำนี้ก็เป็น adjective เป็นคำอธิบายคำคุณศัพท์จะแปลว่าจงนำหน้าใช่ไหมจงเงียบจงก็คือ be คือเป็นมันต้องมีกริยานำหน้ามันเป็นคำสั่ง be strong อย่างนี้เรื่องนี้ผมทำให้พอเรานึกถึง fighting ครับที่ผมชอบเถียงทาง Twitter เดือนละครั้งเลยเพราะว่ามีแต่คนที่บอกว่าโอ้สู้ๆเขาจะเขียนว่า fighting นะผมเคยเขียนว่า fighting มันผิดเพราะว่าถ้าเป็น fighting คำเดียวมันแปลว่าการต่อสู้มันไม่ได้แปลว่าสู้ๆนะต้องพูดแล้วมีแต่คนที่โจมตีเราแทนที่จะรับนะมีแต่คนเถียงกลับแล้วก็บอกว่าอ๋อเหรออ๋อแล้วเกาหลีใต้นะเขามีอะไรมันมีหนังหรือมีซีรีส์อะไรที่เขาเขียนว่าใช้คำว่า fighting ตลอดมันก็อ๋อเหรอแล้วเกาหลีใต้ก็เป็นเกาหลีใต้เขาเป็นเจ้าของภาษาเหรอเป็นศูนย์กลางของการสอนภาษาอังกฤษเหรอครับโอ้โหชนะเลิศนะเขาไวทีชนะเลยเขาก็เลยบอกว่า fighting เป็นการแปลจากภาษาจากภาษาเกาหลีที่แปลว่าสู้ๆผมก็เลยตอบว่าผมมาเพื่อสอนภาษาอังกฤษนะไม่ใช่เกาหลีมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่มีใครยอมรับเลยมันผิดมันต้องเป็น thing keep fighting แล้วอย่างคำว่า stronger together stronger together is okay stronger together เป็นหัวข้อที่รัฐบาลใช้ในความหมายว่าคือมันเป็นหัวข้อดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประโยคสมบูรณ์เข้าใจไหมครับเป็นวลีเป็นวลีถูกต้องวลีมักจะเป็นกลุ่มคำphrase เป็นกลุ่มคำในภาษาอังกฤษที่ไม่ที่ขาดกริยาแต่ไม่ได้หมายความว่าผิด
clause เราเรียกว่าที่มี clause ก็เป็นกริยานะครับเป็นกลุ่มคำที่กริยาแต่ไม่เป็นไรช่างมันอันนี้ก็เป็นเรื่อง grammar stronger together น่าจะย่อมาจาก we will be stronger together stronger คือแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงกว่าถ้าเราอยู่ร่วมกัน stronger together ถ้าเราอยู่ร่วมกันครับอันนี้ผมไม่เถียงขอบคุณมากที่ให้ความรู้เดี๋ยวจะไปบอกพนักงานเถียงหลายประเด็นเพิ่งไปบ่นนะครับเมื่อ3วันที่แล้วก็มีการประชุมของรัฐบาลจำไม่ได้นะครับว่ากระทรวงอะไรครับเขาแปลหัวข้อภาษาไทยเป็นอังกฤษเป๊ะเลยมันใช้เวลาประมาณ2บรรทัดเลยนะกว่าจะจบหัวข้อของการประชุมเพราะไม่ได้บ่นเลยว่ายาวมากว่าการที่จะตั้งหัวข้อ1อย่าแปลตรงตัวนะจากไทยเป็นอังกฤษไม่งั้นคุณจะมีคุณต้องตัดโฟมนะหลายบรรทัดนะครับ ในนั้นด้านหลังนะคือหาอะไรกระชับรัดกลุ่มกระชับหน่อยแล้วก็นำมาเสนอแทนมีแต่คนบอกว่าขี้บ่นนะครับเรื่องนี้ช่างมันเถอะเราเจตนาดีนะเขาก็อยากแนะนำเนาะถ้าพวกจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่า the taste is as difficult as aอะไรสักอย่างเนี่ยมันยากมากเหมือนกับ It's as hard as ยากเหมือนกับโอเคภาษาอังกฤษเรามี hard ในความหมายว่ายากไม่ใช่หนักแข็งแข็งเราใช้คำว่า hard as nails เหมือนตะปูครับ N-A-I-L-S แต่ถ้า difficult นะ it was as hard as hell ยากเหมือนนรกไม่ใช่ครับเราคงไม่มีที่นิยมใช้มากนะ as hard as the hard as nails แปลว่าแข็งมันไม่นุ่มThis bread is hard is as hard as nails. ก็คือขนมปังนี้มันแข็งเหมือนตะปูแล้วมันไม่น่ากินประมาณนี้ครับถ้าบอกว่า a car is as fast as a plane. Fast as a what sorry? รถคันนี้เร็วเหมือนเครื่องบินเลย Fast as a plane. เปรียบเทียบอะ Quick as a fox. ภาษาอังกฤษจะใช้มากกว่า Quick as a fox แปลว่าเร็วเหมือนหมาป่าหมาป่านะครับโอ้หมาป่าสู้เครื่องบินไม่ได้หรอกค่ะไม่แต่ว่าหมาป่าเรื่องนี้น่าสนใจนะหมาป่าเราใช้กับอย่างนี้อีกเรื่องนึง as sly as a fox เจ้าเล่ห์เหมือนหมาป่า he is as sly as a fox do not trust him อย่าไว้ใจเขาเจ้าเล่ห์เหมือนหมาป่าแสดงว่าหมาป่าก็ต้องเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยดีที่ไม่หมาป่ากับสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันไหมภาษาอังกฤษหมาป่าพูดว่าอะไรสุนัขจิ้งจอกพูดว่า wolf สุนัขจิ้งจอก is wolf isn't it แล้วถ้าหมาป่าล่ะ fox แล้วหมาป่ากับสุนัขจิ้งจอก how to differentFox is a จิ้งจอกค่ะถูก Wolf is a หมาป่าขอโทษนะแล้วมาต่างกันตรงไหนหนอขอโทษนะครับโทษทีนะไม่คิดผมพูดผิด Fox คือจิ้งจอกใช่แล้วโทษทีนะครับผมผิดคุณออนมาถูกครับเราจัดรายการกี่ปีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้กำลังอึ้งอยู่คุณผู้ฟังกำลังคิดตามช้าๆ Thinking is slowly slow life Yes of course a wolf is a หมาป่าเอ้ยผมพูดผิดเลยสอนมาหลายครั้งแล้วผิดจิ้งจอก is a fox. What does the fox say? เพลงนี้ที่ดังสอนร้องเพลงเสียงสัตว์ครับมันดีนะมันดีกับการชอบกับการสอนเสียงในภาษาอังกฤษกลับไปที่นี่เรามี sly as a fox. Oh, what? มีอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจที่เราใช้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครคาดคุณไม่มีวันที่คุณเดาได้เลย as happy as มีความสุขเหมือนกับปุ๊กรู้อะไรครับ Yeah I am as happy as in the heaven As happy as being in heaven We understand that We understand the meaning but that's not what we would say นี่ไงคนไทยชอบพูดไงมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่9นั่นแหละภาษาอังกฤษก็มีนะ in seventh heaven in seventh heaven คือสวรรค์ชั้นที่7แสดงว่าสวรรค์ของคนไทยกับสวรรค์ของฝรั่งนี่มีเท่ากันเลยนะ7ชั้นคุณใช้ชั้นอย่างฟุ่มเฟือยนะครับของเราก็แค่7ชั้นก็พอแล้วของพวกเรามีกี่ชั้นเนาะแล้วมีสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ happy as ภาษาอังกฤษมี2วิธีเอาสนุกหรือเอายากก่อนสนุกอยู่แล้ว as happy as a pig in mud หมายความว่าไง as happy what is a pig หมู what's mud mud is clone โคลน as happy as a pig in mud โอ้มีความสุขเหมือนหมูเล่นโคลน yeah โอ้สุดๆเลยอ่ะแต่มีอีกอันหนึ่งนะที่ไม่ใช่ยากนะแต่มันไม่น่าเชื่อว่าเราจะใช้อย่างนั้นอันนั้นก็คือ as happy as Larry L A R Y Larry เป็นชื่อผู้ชายแต่จนถึงวันนี้เราไม่รู้ว่า Larry คือใครแต่แสดงว่าต้องเป็นคนที่มีความสุขมาก I'm as happy as Larry ก็แปลว่าเขาเปรียบเทียบไปกับคนนี้ตลอดเลย Larry แต่เราไม่รู้ว่า Larry คือใครอันนี้คือการเปรียบเทียบที่น่าสนใจ slippery as an eel ลื่น
เหมือนปลาไหลปลาไหลลื่นเหมือนปลาไหล it's as slippery as an eel it's beautiful as an angel สวยเหมือนนางฟ้าได้ไหม she's as beautiful as no ภาษาอังกฤษใช้ as pretty as a picture สวยเหมือนรูปภาพ yes onama เกษตรพืชผล is as pretty as a picturethank you very much what do you want to eat in lunch I will help you ฟังแล้วมันน่ารักดีนะ pretty as a picture oh, your daughter is as pretty as a picture she really is แต่ก่อนที่จะน่ารักอย่างนี้ออกฤทธิ์มาแล้วค่ะจริงเหรอฮะ in the morning before I go to the office I stop at the Autocom market to buy vegetable ครับ and after I buy vegetable already After I bought the vegetables. Okay. And my daughter, she told me she want to see the fish, the shrimp, ปลาเป็นอะที่มันว่ายอยู่ในน้ำอะไรเงี้ย I took her to see, and near the fish shop have the sweet shop. Mm-hmm. Yeah. She stand in front of the shop about 2-3 minutes. Yeah. I said, we must move. We don't have a lot of time. I must go to work. Yes. She said,No, I want. I say, not now. I don't have money. I must work before. I will have money to buy it for you. No, I want. ปุ๊กก็ไม่สนใจปุ๊กก็เดินนำมาเลยเขาก็ร้องไห้ด้วยเดินตามมาด้วยไม่เอาพอขึ้นรถเท่านั้นแหละโอ้โหผมขอตอบได้ไหมได้ลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นจะโดนจะโดน ไม่ปุ๊กไม่มีขนาดนี้อันนี้พันธุกรรมนี่กรรมพันธุ์นะฮะมันไม่ใช่พันธุกรรมอันนี้มันเป็นอะไรรู้ป่ะ children behavior yes. พฤติกรรมเด็กทุกคนถ้าเป็นแอนดูแอนดูทำไงถ้าลูกหลานแอนดูเป็นอย่างนี้อ๋อผมเคยสอนความแตกต่างระหว่าง need กับ must โดยใช้เรื่องหลานของผมเองนะครับชื่อแอลล่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ30วิได้ไหมถ้าได้30วิได้วันมีอยู่วันนึงที่เรานั่งชายหาดนะครับแล้วเขาบอกว่า I need an ice creamไม่ใช่ฉันขอนะ may I have เขาอายุแค่3 4ขวบนะเด็กน้อย I need an ice cream ฉันอยากกินไอติมแล้วก็แม่ซึ่งเป็นน้องสาวเรานะก็บอกว่า no you don't you guys I need an ice cream คือจำเป็นที่จะต้องทานนะไม่ใช่ว่าฉันขอฉันต้องการหรือขอแม่ขอนะคือแบบมันเหมือนกับว่า I need ฉันต้องกินให้ได้แอนะ oh what I need ขาดไม่ได้3ครั้งนะ I need an ice cream แล้วก็แม่ก็บอกว่า no you're not having an ice cream ครั้งที่4ดังมากเลยผมก็ได้นั่งผมว่าผมย้ายที่นะโอเคหมดเวลาSee you tomorrow. Goodbye. สวัสดีครับ Good evening everybody. Welcome to OK English. Our radio is on Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. For today is a Wednesday. Wednesday is my birthday. What?พูดเกิดวันพุธ No. You พูดอย่างนี้ไม่ได้ You cannot say this แล้วพูดต้องพูดยังไง You can't say Wednesday is my birthday Oh, Wednesday is my birthday ฝรั่งจะเข้าใจว่าวันพุธนี้เป็นวันเกิดของดิฉันไม่คุณพยายามจะบอกว่าฉันเกิดในวันพุธใช่ค่ะพูดอย่างนี้ Okay ไม่ You cannot say that คุณอนุมา No Hello, I'm Andrew Biggs I am อนุมา You have to say You cannot say Wednesday is my birthday มันเหมือน Today is my birthday หรืออะไรสักอย่างคุณต้องบอกว่า I was born on a Wednesday คุณอนุมาลองพูดสักครั้งหนึ่งครับI was born on Wednesday. Yes, a Wednesday หรือ Wednesday. I was born on a Wednesday. And you, what do you born? On a what Wednesday. Day? Wednesday together? Yes. Yeah. In Thailand, we have belief story. If you born on Wednesday, you have a good to communicate. Oh, you have good communication skills. Really? You have a skill to talk, to speak. Wow. Okay. Is that true? Yes.And for the Wednesday is Wednesday people is very ใจบุญ charitable ใช่คนเกิดวันพุธจะใจบุญแล้วก็จะพูดเก่ง that's good to know but if you born on Monday you are really มีเสน่ห์ charming yes what about Tuesday Tuesday วันอังคารเนี่ยจะดวงแข็งดวง what do you mean by ดวงแข็งอังคารคือก็แบบนักรบอ่ะเป็นพวกทหารตำรวจนักสู้ก็จะดีดวงแข็งอะไรครับ what about ThursdayJust day วันพฤหัสวันครูก็เหมาะที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ผู้อื่นอะไรเงี้ยเป็นครูบาอาจารย์น่าเชื่อถือ Friday วันศุกร์โอ้วันศุกร์มีความเชื่ออะไรไม่รู้อ่ะSaturday วันเสาร์ก็ดวงแข็งวันเสาร์ก็ดวงแข็ง Sunday ก็พักเลย บ้าเอ็นดูก็อ้าวคนไทยก็มีความเชื่อแตกต่างหลายอย่างกันเคยได้ยินไหม for the belief story if you have a ไฝที่เท้าไฝที่เท้า
ฝายภาษาอังกฤษเรียกว่า mole ใช่ไหมครับ mole okay if you have a mole at foot you will go abroad you will ห่างจากคุณจะได้เดินทางบ่อย you will travel บ่อยคุณจะไปเที่ยว do you have a mole on your foot no but my but you still travel though not a lot I think not a lot you go toไม่ไม่คือเดินทางไกลโอ้นิดเดียวมีคนไปกับปุ๊กอีก you go everywhere Singapore you go very often and you go to Surin okay แน่นอน I'm really afraid Andrew because my daughter Bangtan she has a mole at foot I don't want she's a I don't want her to I don't want her far from me she must go one day she must be far from you if far from but in Thailand that's okay but I don't want she's far from more than Thailand really yesIt's difficult to go to meet her. But you told me that she stood outside the candy shop and she cried. Do you want that all your life or not? No. เดี๋ยวโดนคุณฟังค่ะขอกัดหูคุณแอนดูนิดหนึ่งใจร้ายใจร้ายอ่ะใจร้ายจ้ะนี่ I have a joke about my daughter เรื่องนินทาลูกเนี่ยถนัดมาก Tell me. Last night, for his brother, her no, no, her elder brother and her younger brother sleep lady have only her. เราบอกว่า have only she ไหม There was only her. Okay.There was there was there ใช่ไหมแดคือใช่ have ไม่ได้ต้องเป็น there was okay. only her there was only her not Good. sleep Good. yes I hug her and I don't say anything but she speak คือพวกเขาไม่พูดอะไรเขาก็เล่าของเขาไปเรื่อยๆ but he not sleep okay he stop but not sleep he just open the eye she just open the eye and I turn off the light yeah it's very dark and his father come back and his father thinkShe sleep already because it's dark. His father turned on the lights, a little lights, and he looks. His daughter opened the big eye, and his father kissed her. But a head of father, kathak what? Hit. Hit. Her head. Struck her head, and she cried. And his father said, "Oh, I'm sorry. I'm sorry." You know what that she said? What? She said.อาเตี่ยไม่ต้องยกมือไหว้แบ่งปันนะอาเตี่ยไม่ต้องยกมือไหว้แบ่งปันนะก็คือเราสอนเขาว่าถ้าเกิดใครอายุมากกว่าหรือเป็นพี่อ่ะถ้าเขาขอโทษไม่ต้องไหว้อะไรเงี้ยเหมือนกับเขาไปทำน้องป้องร้องไห้เขาไม่ต้องไหว้แค่พูดขอโทษก็พอพอพ่อเขาทำเขาก็เลยบอกอาเตี่ยไม่ต้องไหว้แบ่งปันนะ very jokes my daughter เขาก็แหละ I love that วันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ birthborn แล้วก็ bore b-o-r-e สามคำนี้ครับก็เกี่ยวข้องกับการเกิดครับ birth born เอาอะไรดีก่อน birth เลย birth day เลยผมว่าผมอยากจะเริ่มกับ born ได้ไหมก็ไม่ต้องถามดิฉันก็ได้นะ bear วันหลังไม่ต้องถามคุณผู้ฟังพอถามดิฉันเสร็จดิฉันตอบไปไม่ถูกใจเขาก็ไม่เอามันเหมือนเวลาเราจะถามใครว่าDo you want the good news or the bad news? คุณอยากจะฟังข่าวร้ายหรือข่าวดีมาก่อนพอพูดบอกว่าอย่าฟังข่าวร้ายบอกอยากจะให้ข่าวดีอยากจะบอกข่าวดีก่อนแล้วถามทำไมใช่ไหมมันเหมือนเงี้ยเวลาปุ๊กไปซื้อของเพื่อนปุ๊กแบบปุ๊กบอกว่าแอนดูว่าเสื้อตัวนี้สวยไหมแล้วเพื่อนบอกว่าไม่สวยอะตัวนั้นดีกว่าแล้วเราจะถามว่าทำไมถึงไม่สวยอะเราจะทำให้เหตุผลที่ไม่เอาตัวที่เราเลือกใช่ไหมนี่ก็พอๆกันคือยังไงฉันก็มีของฉันอยู่แล้ว Come on Why do you want shoot born Okay let's start off with bear B-E-A-R ครับ Bear คนไทยน่าจะรู้จักในความหมายว่าหมีใช่ไหมครับสัตว์หมีใช่แต่คำนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในความหมายกริยานะครับในความหมายว่าแบกหรือรับภาระอะไรภาระน่าจะเป็นภาระอะไรคือแบกคือถืออะไรสักอย่างหนึ่งแบกรับภาระอันหนักอึ้งใช่ครับคล้ายๆกับ carry ครับเหมือนคุณแอนดูมีภาระรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามักจะเป็นในภาษาสูงหรือกับเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมกระเป๋าหรืออะไรไอ้นั่นแปลไม่ bag หรืออะไรครับอันนี้แอนดูประกาศเด็กกี่คน How many children you bag I don't know ขอรูปผู้อีกคนได้ไหม I just joke Come on เพิ่งมีเด็กคนหนึ่งในกรุงนี้สาบสูญเลยนะเป็นห่วงเลยอ้าวทำไมอ่ะเขาโตแล้วบ้านอ่ะอ๋อเขาโตแล้วหายไปไหนแล้ว I don't know where he's gone but anyway never mind bear ครับ B-E-A-R ก็เป็นคำมีความหมายว่า bag หรือรับอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้ในความหมายว่าคลอดลูกเหมือนกัน Can you show me a sentence please Tomorrow my sister will bear a child Tomorrow my sister will bear a child Yes to bear a child ก็คือคลอดลูกครับ
คุณอนุคะงั้นประโยคนี้คำว่า bear ก็เทียบเท่ากับgive a bird yes correct ผมอยากจะให้คุณจำเอาไว้จำคำถามนี้ด้วยครับเพราะกำลังจะไปทางนั้นเลยยังไม่ถึงสถานี bird เพราะแอนดูเคยสอนปุ๊บว่าคลอดลูกคือ give a bird ใช่ yes. ตอนปุ๊บตั้งท้อง give birth เป็นวลีที่เราใช้มากที่สุดมากกว่า bear ที่จริง bear a childฟังแล้วมันถามคนโบราณไหมไม่ค่อยนิยมแต่ว่าเรายังใช้อยู่ครับ to bear a child อดีตการนะครับของ bear คือ bore b o r e ครับ so tomorrow you will bear a child yesterday you bore a child so คำนี้ครับ bore ก็คือคลอดลูกในอดีต last night my wife bore a childคือความหมายก็คือ last night my wife yes gave birth to a child ในภาษาอังกฤษอันนี้คือกริยาครับ bear bore กริยาช่อง3คืออะไรเป็นคำที่คุณพยายามคุณใช้มาแล้ว 2-3 รอบในรายการวันนี้เลยจริงเหรอ yes bear bore bear bore bird bird no oh bear bore born yesผู้ฟังโอ้เมื่อไรเราจะมีงบสักทีเลยครับเราจะได้กดฟังปุ่มนะฮะแล้วก็มีเสียงปรบมือทันทีเลยครับคุณผู้ฟังคะรายการเรายังมีเวลาสปอตว่างค่ะสามารถอุดหนุนได้จะได้ซื้ออุปกรณ์มากดต่อเอาต่อโอเค so กริยาสามช่องของกริยา to bear ก็คือ bear bore born bear bore born last nightสมศรี was born แปลว่าอะไรเมื่อคืนนี้สมศรีคลอดลูก yes เพราะว่าเราจะใช้กริยารูปกริยารูปช่องที่3ในการใช้ passive voice ก็คือถูกอะไรหรือได้รับอะไร was born I was born in AustraliaI was born in Surin province เข้าใจไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราจะแปลตรงตัวนะความหมายก็คือผมถูกเกิดที่สุรินทร์ฉันถูกเกิดที่สุรินทร์ฉันถูกเกิดที่ออสเตรเลียประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็น was born understand อันนี้คือที่มาของ born ครับท่านผู้ฟังครับที่เราใช้บ่อย where were you born คุณถูกเกิดที่ไหนใช่คือเราถามอย่างนี้ครับ where were you bornWhere were you born? I was born in Australia. เอางี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องการพัฒนาประเทศออสเตรเลียเพื่อรองรับประชากรโลกอีกสักประมาณ300 no. ล้านคนเราจะคุยเรื่องเกิดนะครับเบบอร์บอนลืมเอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะ Welcome back to OK English we talk about bear born and at Australia in the north of AustraliaDon't have the people live because it's very มันเป็นอะไรอ่ะ It's empty มันว่างเปล่ามันเป็นอะไรมันเป็นทะเลทรายมันเป็นป่าหรือมันเป็นอะไรวุ้นทะเลทรายทั้งทะเลทรายทั้งป่าทั้งชายหาดถ้ามันเป็นแค่ทะเลทรายพวกบอกเลยว่าอนาคตมันมีสิทธิ์พัฒนาเพราะว่าในหลายประเทศที่มีพื้นที่เป็นทะเลทรายเขาก็พัฒนามาเป็นเมืองสร้างอยู่อาศัยได้คุณออนมาต้องเข้าใจว่าออสเตรเลียใหญ่กว่าประเทศไทย16เท่านะคุณก็ควรจะรองรับประชากรโลกเยอะหน่อยในเมื่อประเทศคุณมีพื้นที่เยอะขนาดนั้น180ของเราเป็นทะเลทรายสิครับคุณออนมาคุณจะไปอยู่ที่คุณจะไปปักหลักที่ทะเลทรายเหรอครับอ้าวก็คุณมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยากจะเจริญก้าวหน้าขนาดเทียบฟ้าคุณก็ไปพัฒนาของคุณสินำมาสิแล้วก็ลงทุนด้วยนะครับพันล้านเพื่อที่จะวางท่อ 5,000 กิโลเมตรไปถึงทะเลทรายได้เลยงั้นขออนุญาตไปบอกประเทศจีนได้ไหมประเทศจีนก็รับรู้เรื่องออสเตรเลียอยู่แล้วนะบอกประเทศจีนดีกว่าประเทศไทยเราเอารถไฟรางคู่รางเดี่ยวของเราในประเทศให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะแล้วกลับมา we talk about bear ที่เขียนว่าที่เขียนเหมือนหมีนะฮะ bear bear อาทวนเอามาถามหน่อย yes sir bear bear yeah นอกจากความหมายว่าหมีแล้วคลอดลูกไงฮะยังไม่ถามจบเลยครับแปลว่าอะไร bear แปลว่าหมีใช่แปลว่าหมีหรือคลอดลูกถูกต้องใช่ถูกต้องอย่างเช่น she will bear a child หรือว่า tomorrow my sister will bear very good yes a child will bear a child ต้องแปลอะไรบางอย่างนะbear เฉยๆไม่ได้ she will bear a child ขอโทษใช้ได้แต่เฉพาะกับคนไหมถ้าบอกว่า yesterday my dog was bear puppy bore a puppy อ๋อ born เพราะพันธุ์เป็นอดีตใช้ได้ครับแต่มันฟังแล้วสูงสูงไปสำหรับหมาสำหรับหมาอ้าวไม่ได้นะคุณผู้ฟังคุณดูเดี๋ยวนี้บางคนก็เอาหมามาเลี้ยงเขาก็พูดกับหมาเพราะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้ออะไรไปให้ลูกทานนะฉะนั้นเรามีลูกตุ๊กตาเทพนะครับที่เราอันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาเทพอันนี้คนยิงไอหมาจริงๆไอตอนนี้ลูกตาเทพมันหายไปไหนหมดเลยโอ้น่าสงสารมากเลยอ่ะ
ข่าวนี้ไม่แทบจะไม่มีมันเร็วมากเลยนะมีข่าวอื่นขึ้นมาแทนใช่ Do you know ตุ๊กตาเทพ is very popular in the Thai social about only 2 weeks and then it went away เออมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วมากเลย2อาทิตย์ไปแล้วอ่ะตกเลยอ่ะอืมๆ People are not very cleverคนไทยฉลาดเร็วแต่ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้คุณรู้ฟังคนไทยนะรู้สึกแสบๆนิดนึงกลับไปที่นี่เรากำลังเดินทางนะครับไปถึง give birth ที่คุณถามครับ yes sir โอเคเรามีกริยาช่องแรกครับก็คือ birth bear ช่องที่สองคือ born b o r e ช่องสามคือ born b o r n ซึ่ง born นี้เราใช้ในรูป passive voice ก็คือได้เกิดที่ไหน I was bornin Australia yeah คุณออนมา was born in Surin where were you born ท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการหรือต้องสอบถามฝรั่งนะครับรายละเอียด where were you born Mr. Andrewick I was born in Brisbane Australia where when were you born คุณเกิดเมื่อไหร่ oh about 30 years ago yes about that โกหกนะ Andrew ถ้าพูดถามอย่างนี้ได้ไหม Andrew back เอ้ย Andrew backAndrewick back ก็คือสันหลังของผมขอโทษ Andrewick where were your father bear okay เป็นการพยายามสูงมากผมให้คะแนนเต็มเลย where was your father born where your father ถามอีกครั้งหนึ่ง where was where were your father where was where was your father's born very good very good คุณเกิดที่ไหนตอบสิ where were your where was your father's born ผมน่าจบโทหรือเอกนะนี่ภาษาอังกฤษนะคุณออนมาผู้จบปริญญาโทแต่ผมไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษผู้จบเอกบริหารนโยบายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ social welfare อ๋อแล้วเก่งอย่างนี้ได้ยังไง My teacher said Andrew Biggins come from Australia he teach English in Thai about 27 years old really why am I to lie you what your happen what your lesson my father was born yeah in Brisbane my mother was born in Melbourne oh why they are meeting toHave a Mary. Because my mother, when she graduated, when she finished, she travelled around Australia to get work for experience. And she went to Brisbane and she got a job as the secretary of my father. And my father had just graduated from law school, because my father was a lawyer. And they fell in love. ตามหลักอ่ะมันเหมือนในหนังนะแต่มันไม่ควรนะทำไมสมภารกินไก่วัดไงส่วนมากแต่อันนี้ไม่เป็นไรในหนังก็มีหนังไทยก็เยอะหนังไทยก็เยอะเขาเพิ่งจบแล้วก็ they fell in love at the Olympics เขาตกหลุมรักที่โอลิมปิกที่เมลเบิร์นเขาไปดูเป็นนักกีฬาเหรอเพื่อนบ้านผมที่ออสเตรเลียก็ได้เหรียญทองนะที่โอลิมปิกอ๋อเหรอเก่งจังสมัยเป็นเด็กผมจะชอบไปเขาชื่อมิสซิสเฟลมิงแบบผมชอบไปที่เขาต้องบอกว่า Mrs. Fleming can I see your gold medal เขาจะออกมาให้ดูเขาคงมีความภาคภูมิใจนะที่คนมาขอดูนะผมว่านะแล้วก็ได้เหรียญทองจากกีฬาอะไรคะวิ่งกรีธาวิ่งเร็วเขาตัวสูงขายาวสูงแล้วก็ผอมเป็นสี่เป็นรีเลย์ใช่ไหมครับสี่คนวิ่งผลัดอ่านี่แหละเขาได้เหรียญทองเก่งมากเลยนะถือว่าโอเคนะดีมากดีเราก็ภูมิใจนะก็เลยเราจะไปขอดูตอนที่เป็นเด็กโอเคทุกเหรียญฮะก็คงเบื่อนะครับเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นะได้ไหมก็ไม่เอาใส่ตู้โชว์ไว้เลยค่ะเป็นเด็กที่แบบสอดรู้สอดเห็นเหลือเกิน why he not why didn't she why did ผู้หญิงเหรอใช่ why didn't she keep it in the ตู้โชว์อะ show in the cabinet I don't know ถ้าเป็นปุ๊กนะปุ๊กเอาแขวนตู้โชว์เลยดีกว่าถ้าเป็นผมนะครับผมจะใส่ในกรอบที่มีนีออนนะครับไฟนีออนแล้วก็แปะหน้าบ้านนะแล้วทำไมเขาไม่ให้เอ็นดูได้เหรียญทองเพราะเขากลัวเอ็นดูมาอวดขนาดนั้นกลับสู่เรื่องเกิดกันต่อ okay. จากคำว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงกริยา bear born นะครับแล้วก็ was born ถูกนะเรายังมีคำนามจากคำนี้เราเหลือแค่2นาทีนะ via volitum ดีมากเพราะว่าแค่นี้ก็โอเคและในที่สุดเราถึงจุดหมายปลายทางกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับกริยา bear ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำนามจากกริยา to bear คือ birth b i r t h การเกิดจากกริยา to bear birthday วันการเกิดวันเกิดถ้าเราแปลตรงตัวพยายามจะเน้นนะครับว่ามันเป็นคำนามนะครับ yes sir ดังนั้น give birth ก็คือให้การเกิดก็คือคลอดลูกให้กำเนิดคลอดลูกโอเค So last night my sister gave birth ก็คือเมื่อคืนน้องสาวคลอดลูก Okay understand about on the 1st of March it is the birthday of my son Oh
น้องก้าวเกิดเดือนมีนาใช่ How old was he this year? 6 year yeah. 6 years old Yeah 6 years old and Soon he'll be a teenager Yeah I took him to the temple to give birth give food to the monk Really? Yes and give the guest to the cow ไปให้หันวัวด้วย and I bought cake for him to 2อัน2ชิ้น2 pieces the first with my staff at the office the second with his friend at the school Really? Yeah and you know that that's wonderful so he enjoyed it he had a good birthday He fat But 6 years old it's okay โอ้คุณนันท์ว่า puppy fat เหรออ้วนแบบน่ารักใช่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนลูกหมานะครับแล้วอนาคตจะเป็นเหมือนลูกแอนดูป่ะหวังว่าไม่ใช่นะหวังว่าไม่ใช่เหมือนน้องแป้งที่เป็นหลานของเรานะครับที่เราตั้งแต่เล็กนะครับ last on oh my gosh on the 1st of March on น้องข้าว's birthday was her last day of school so I took a picture I put a picture on Facebook of her first and her last day of school oh wow so she's all grown up now yeah have you ever met น้องแป้งหรือ not sure yes she remembers you very well ไม่อยากเชื่อเลยนะเราอายุเขาเรียกว่าป้าปุ๊กนะแต่เขาก็อายุน้องเขาแค่18พี่ให้อภัยน้องคุณนันดูแต่ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะเราเคยเห็นบางคนที่เขาเด็กมากอ่ะแล้วพอมาดูวันตายแล้วเขาเป็นสาวแล้วอ่ะเขาเป็นหนุ่มแล้วเราแบบเหมือนลูกของเพื่อนเราครับที่วันที่เกิดนะหลังจากเกิดประมาณ3สัปดาห์ก็นำเข้ามาในออฟฟิศตอนนี้เขามีแฟนแล้วกำลังจะจบปริญญาตรีคุณดูเดี๋ยวอย่าพูดเลยยิ่งพูดเรายิ่งแก่นะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้สวัสดีค่ะ Good evening everybody welcome to OK English Our Radio is on air Monday to Friday so 30 to 8 p.m. on 97 MHz for this program we have two people no we have two people the first is not Thai people and the second is a beautiful Thai people Wait, say that again. One more time, please. We have two people. The first person, not Thai people. Is not yeah, a Thai person. And the second is very beautiful. Is a very beautiful. Okay, yes, of course. ไม่เถียง And วันนี้มีคำถามของผู้ฟังส่งเข้ามาทาง LINE @ของบริษัท OK Match ของเรานะครับมีคำถามด้วยสำหรับคุณทำไมคุณไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับจะได้ตรวจจะได้หาคำตอบบอกล่วงหน้าก็ไม่มันสิคะต้องตอบแบบสดๆนะครับโอเคได้เลยเอาเลยเขาถามมาคำว่า hope กับคำว่าwith จะออกเสียงถูกไหมเนี่ย with hope กับ wish yeah how to different how to use เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ hope กับ wish ทั้งสองก็เป็นการหวัง I hope I wish yeah เอาพูดทั่วไปก็ได้ครับเราเอาโดยรวมดีกว่าก่อนครับเพราะว่ามันมีกรณีที่เราไม่ใช่อย่างนี้ด้วยครับแต่เอาเป็นเอากว้างก่อนนะครับโอเคภาพรวมก่อนภาพรวมใช้คำว่าอะไรคะ general in general สะกดหน่อยค่ะ general คำเดียวกันที่เราใช้กับพลเอกกับพลเอกก็เป็น general general ทั่วไปภาพรวมถ้าบอกว่า I want to know about general picture yes perfect picture ไหมหรือไม่ต้อง the general picture is perfect okay and Anubik can you tell me about you're getting better and better at English you know thatYou My teacher and the big, you don't know. Wow, why not I improve? ก็จะบอกว่าสมมติหน้าคุณผู้ฟังเราเป็นผู้บริหารเราจะบอกไม่หรอกไม่ใช่เป็นผู้บริหารพวกเราจะสัมภาษณ์นักเราเป็นนักข่าวเนาะเราสัมภาษณ์แขกเราก็มันจะถามว่า Can you tell me about the general picture? Yes. For this news, you can say that. Can you tell me the general picture for this news? Or you can also use the word overview. มองข้ามวิวข้ามหมดเลยทุกไม่ใช่ข้าม overview คือมองแบบครอบทุกอย่างเลยความหมายเดียวกันเนาะ general view กับ overview Can you give me an overview of the situation or the news Can you give me an overview เฉยๆ Please give me an overview ช่วยเล่าภาพรวมก่อน first เหมือนเวลาพวกสัมภาษณ์นายตำรวจหรือระดับอธิบดีอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ที่เกิดเหตุหรอกเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงอะไรเงี้ยฉะนั้นคำถามเรามักจะถามว่าขอโทษค่ะเรื่องนี้ท่านได้รับรายงานว่าอย่างไรบ้างครับท่านได้รับรายงานโดยสรุปว่ายังไงบ้างคะภาษาอังกฤษจะถามว่า Yeah what have you heard about this What have you heard คุณได้ยินอะไรบ้างคือเขาจะได้แบบเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่เองใช่ไหมถ้าผมถามนี้ได้ไหม What do you get the report from your staff คุณได้รับรายงานว่าไงบ้างหรือแปลตรงตัวคนไทยเกินไป No มันแปลตรงตัวแล้วเกิน What have you heard What have you heard from your staff What information have you received Received ก็คือได้รับนะ What information ข้อมูลอะไร Have you ที่คุณได้ Received
What information did you receive from your staff? Yes. Please tell us. What information did you receive from your staff? Please tell us. Yeah. Mm-hmm. Yeah, no, that's good. Mm-hmm. Okay, let's talk about hope and wish. Okay, hope แปลว่าหวังครับ wish แปลว่าหวังครับ ความแตกต่างนะครับก็คือพูด overview นะ hope คือหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ wish คือสิ่งที่เหลือเชื่อมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นยากครับผมขอยกตัวอย่างครับคือมันเป็นใช้กับ conditionals สมมุติฐานสมมุติอะไรเกิดขึ้น conditional คือ air ไม่ใช่เหรอครับ air conditional no that's a conditioner ครับคุณออนุมาสะกดสิคะสเปลสิคะท่าน conti no อันนี้คือทาง grammar อยากจะไปทางนี้หรือเปล่าไม่ผมอยากผมอธิบายได้แต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นอย่าดีกว่าปุ้มไม่ได้ไปสอบนะคะ conditional ไม่ได้ไปสอบ onet enet vnet คือ conditional เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆครับกับสิ่งที่เราโทษทีครับเริ่มต้นใหม่ I wish I could fly ฉันปรารถนาว่าฉันจะสามารถบินได้ wish ถูกต้อง wish จะออกในความหมายว่าปรารถนาที่จริงทั้งสองปรารถนาแต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ผมจะ fly นะที่บินได้ในชีวิตนี้หรือเปล่าไปสมัครเป็นกัปตันนกแอร์ไปทางนั้นก็กัปตันก็บินไม่ได้ครับ เครื่องมันบินได้ เครื่องบินได้ถูกต้องผมว่าผมต้องรอชาติหน้ากลับมาก็เป็นนกกว่าจะบินได้แต่มีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสึกเหมือนเราบินได้นะแอนดูเคยไปที่พัทยาไหมพวกเคยนะที่เราไปอยู่บนร่มอ่ะแล้วเขาวิ่งไอเรือสกูตเตอร์แล้วเราค่อยๆลอยขึ้นอ่ะนึกออกไหมแอนดูเขาเรียกว่าอะไรนั่งเลยไม่ใช่บันจี้จัมป์เนาะ oh, เขาเรียกอะไรนะรู้ใช่ไหมที่เราไปอยู่บนฟ้าแล้วลอยเชือกผูกมาที่เรือพวกเคยนะที่เรือใช่ไหมฮะมันรู้สึกดีมากรู้สึกเหมือนเราบินได้อ่ะเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสกีนะไม่ใช่เจ็ดสกีผ่านการชูดหรืออะไรสักอย่างเออเราใช้คำว่า wish กับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือคงไม่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งหรือหลายครั้งแล้วคุณออนมาพูดเหมือนผมเลยที่ทำงานมีงานเยอะที่จะต้องทำแต่พอถึง5 โมง 6 โมงแล้วเราต้องไปเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเราก็เลยนึกในใจว่าอยากมีชั่วโมงมากกว่านี้ในแต่ละวัน I wish I have more than 24 hours per day Yes I want about 30 hours I wish there were more hours in the day. I wish there were more hours in the day. In the day. ฉันอยากให้วันหนึ่งมีเวลามากกว่านี้แต่ที่คุณพูดเมื่อกี้ก็ได้เลยไม่มีปัญหา เราจะใช้ wish ไม่ใช่ hope เพราะว่ามันเป็นการฝันปรารถนาซึ่งมันเป็นไปได้แล้วที่เราขยายมากกว่า24 ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเราบอกว่า I wish her love me. I wish she love me. มากเกินไปไหมสมมติว่าแบบผู้ชายจะแบบกับต้อย I wish he love I hope he I wish he yes oh ใช่ได้ไหมยิ่งในกรณีที่เขาไม่รักคุณสมมุติว่าคุณออนุมายังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ตกสมัยที่เป็นวัยรุ่นเด็กอะไรนะเด็กกิจกรรมเด็กแนวที่แบบชอบไปทำกิจกรรม10 อย่าง activity ครับ activities อันนี้คืออีกเรื่องนึงที่เราอยู่ใน top 5เรื่องราวเกี่ยวกับคุณออนุมาเกษตรขอโทษคุณเขียนไปยังเนี่ยผมน่าจะจดเอาไว้แล้วก็เขียนอันแรกก็เป็น KFC ใช่ไหมครับอันที่สองก็เป็นตอนที่กล้าหาญมาจีบชอบเรื่องนี้มากเอาไปเพื่ออะไรครับผมจะเขียนสักวันหนึ่งนะครับเผาเลยเพื่อเผาเลยฮะสมมติว่าคุณเจอผู้ชายคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับซึ่งคุณเคยเรียนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในตำราจ้าอยากดูมากที่สุดเลยต่อคือแล้วคุณก็ปิ๊งคนนั้นเขาชื่อเพาะๆนะอะไรดีปักจอยปักนัดโอ้ยโอเคปักจอยปักจอยดีกว่าอืมปักจอยก็หน้าตาดีตรงสเปคปักจอยนัดเดทเปล่าตรงสเปคของน้องออนุมาลูกศิษย์นะครับคือแบบตรงสเปคคืออะไรผอมๆมีกล้ามไม่ชอบผอมรูปร่างพอดีมีกล้ามพอดีหรืออวบนิดนึงก็ยังดีกว่าตีน้อยโนปั๊บแป๊บโอเคสะอาดสะอาดชอบคนสะอาดสะอาดหมดจดนะครับอาบน้ำหมดจดมากไม่ได้จะเป็นตุ๊ดโอ้ยถ้าอาบน้ำทุกอาทิตย์ไม่ค่อยหมดจดแล้วมั้งเนี่ยแล้วไหนที่สุดคุณตัดสินใจว่าจะไปสารภาพรักนะครับกับปักอะไรนะปักจอยใช่ไหมครับผมชอบปักนัดมากกว่านี่คือสับปะรดใช่ไหมครับมิสเตอร์พายนะผมใช่ปักนัดปักนัดแล้วคุณก็เลยไปหาเขาแล้วก็บอกว่า excuse me ปักนัด I want to tell you something ปักนัดจะหันมาแล้วก็บอกว่าเจ้าสิ
จะพูดว่าจะว่าอะไรบอจะว่าอย่างอย่างแล้วคุณออนมาบอกว่า I like you you are and I want to be your girlfriend แล้วบักนัดเขาตอบว่า No you cannot because I have girlfriend have already a girlfriend already ออนมาจะตอบว่าไงออนมาบอกว่า No problem I can't waiting youคุณเนี่ยดูช็อกคุณดูฟังฉันรอได้แล้วถ้าหากว่าปากนะตอบว่า I have two girlfriends โอเค I still waiting you อันดูช็อกแล้วถ้าเขาบอกว่า I have two girlfriends and one boyfriend อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องไปหาคนอื่นสิครับแม้หันมาสนใจกล้าหาญหน่อยโอ้โหคุณดูฟังให้ตายฉันโรบินเป็นจริงเป็นจังขนาดอันนี้คือสมัยที่มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟัง30ปีที่แล้วไม่ใช่ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังโอเคเรื่องนี้นะครับเราพูดถึงเพราะว่าในกรณีเช่นนี้ครับคุณออนมาต้องนึกในใจว่า I wish he loved me ไม่ใช่ I hope he loved me เพราะว่า hope ก็ยังมีความหวัง wish เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหรือเป็นไปได้น้อยมากที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ไหม I wish I get a grade 4ฉันหวังว่าฉันจะได้เกรด4 Yes I wish I no no ทำไมล่ะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ I hope I get grade 4ถ้าถามตอนมหาลัยใช่แต่ถ้าเปิดถามตอนมัธยมไม่ใช่มัธยมเรียนไม่เก่งคือ hope ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับ wish ในฝัน I hope it rains today ฉันหวังว่าฝนมันจะ because we have a drought เรามีแห้งแล้งใช่ไหมแห้งแล้ง I hope it rains soon in Thailand อย่างนี้ได้ไหมปุ๊บพูดว่า I hope the flight not delay for today yes ฉันหวังว่า not I wish I hope the flight is not delayed มีอยู่กรณีหนึ่งที่เราที่เราที่เป็นการยกเว้นนะครับ I wish you a happy birthdayมักจะใช้คำว่า wish ไม่ใช่ hope ก็ใช้ได้นะครับ I hope you are happy and healthy แต่โดยรวมเราจะใช้ wish I wish you a happy birthday ถ้าพูดจะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหม I hope น้องข้าว have a skill of speech ฉันหวังว่าลูกของฉันจะมีทักษะการพูด skill I hope น้องข้าว will speak well I hope น้องข้าว speak well yes in the future right โอ้โหคุณผู้ฟังแล้วถ้าหากว่าน้องข้าววันนี้ปากเสียงหรืออะไรคุณต้องบอกว่า I wish you would stop speaking like that ถ้าน้องข้าวพูดไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังคุณผู้ฟังช่วงหน้าค่ะ Welcome back to OK English and the Big I would like to tell you Yes Now I try to practice my son to creating and to good to speak and How also, to do? Do you know how to do? Teach him to think as well to make decisions Yeah So that he can choose good, bad, right, wrong So he can think of it himself, analyze, withdraw himself. You can do that. You will have a very clever child. Yeah, ขอบคุณมาก Before sleeping, yes, น้องข้าวและน้องปันวิล tell me. Please tell about... Tell me a story. นิทาน Read me a story. Tell me a story. ให้เล่าไม่ได้อ่านเพราะว่าปิดไฟมืดหมดถ้าเปิดไฟยาวกว่าจะนอนปิดไฟ Can you tell me the story? I told my son, okay, you give me one story, I will give you two. If youGive me two story. I will give you four story. ถ้าน้องข้าวเล่าให้แม่ฟังเรื่องหนึ่งแม่จะเล่าให้ฟังสองน้องข้าวก็บอกถ้าน้องข้าวเล่าฟังสองล่ะแม่ให้สี่เลยอ่ะสี่เรื่องก็ต่อรองกับเขาเนี่ยแล้วน้องข้าวบอกว่าถ้าเขาเล่าเล่าสิบเขาพูดอย่างนั้นเหมือนกันให้ข้าวเล่าสิบเพราะว่าแม่ก็จะเล่าให้ฟังยี่สิบ and I told him not to same the story as you ever told me ต้องไม่ใช่เรื่องเดิม No, you cannot repeat.Not the same story. Yeah, you cannot. Not the same story as you told before. Okay, not the same story. ห้ามพูดเรื่องห้ามเล่าเรื่องเดิมให้เล่าเรื่องใหม่เขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยแต่เรื่องเขาจะสั้นๆอ่ะนะแล้วปุ๊กก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยปุ๊กทำอย่างนี้มาได้ประมาณ 4-5 คืนแล้วเนี่ยเขาต้องให้เล่านิทานให้ฟังทุกวันไงปุ๊กเลยต่อรองน้องข้าวจะเล่านิทานแล้วคุณก็เล่าสองเรื่องใช่ก่อนหน้าที่จะให้เขาเล่าเป็นเรื่องตอนที่เขาเป็นเด็กเขายังไม่สามารถเล่าเป็นเรื่องได้ก็คือเล่าเรื่องเดียวกันแต่เล่าคนละ3ประโยคเขาเล่ามา 2-3 ประโยคปุ๊กต่อ 2-3 ประโยคเขาเล่าปุ๊กเล่าในเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดได้เยอะแล้วหมายถึงว่าเจริญสมองคิดได้ก็คือลูกเล่าไปคนเดียวเลยบางทีก็งงๆอ่ะแต่ว่าก็ได้ลูกเล่าไปคนเดียวจบแล้วเดี๋ยวแม่เล่าเนี่ยกำลังฝึกน้องข้าวโตนะต้องเป็นผู้ชายที่สาวๆต้องชอบทำไมฮะเพราะเขาใช้ความคิดเพราะเขาลื่นใช่ไหมไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ปุ๊กใช้วิธีเล่านิทานเพราะอะไรรู้ไหม I can remember when I studied the grade 9ก็คือป.3 yes my teacher give me and my friend to be the speaker to คือเป็นคนเล่านิทานครูเลือกมา4คนให้เล่านิทาน4มุมห้อง1 2 3 4หน้า2หลัง2แล้วให้เพื่อนในห้องเนี่ยเลือกว่าจะฟังนิทานเรื่องไหนเหมือนกับเราแย่งเพื่อนกันน่ะปุ๊กก็เล่าอยู่หน้าห้องใช่มั้ยเราก็ต้องเล่า
แล้วเรื่องที่เราเล่าต้องเป็นเรื่องที่เพื่อนไม่เคยรู้ถ้ารู้เพื่อนก็ไม่มาฟังเนี่ยเราก็ต้องเล่าแบบเรื่องไม่มีวันจบอ่ะฟุ้งไปเลยทำเสียงสูงเสียงแบบเพื่อนก็จะฟังสักพักหนึ่งเพื่อนก็จะมีการย้ายบ้างย้ายไปย้ายมาเราก็ต้องแบบบิ้วเพื่อที่จะไม่ให้เขาย้ายใช่แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีคือมันเป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบด้วยว่าใช่ใช่ทำยังไงไม่ให้เรื่องมันจบอะไรเงี้ยฝึกทักษะการพูดใครอยากพูดเก่งอันนี้ไปใช้ได้นะฝึกเล่านิทานเรากำลังเขียนหลักสูตรที่โรงเรียนที่เรามีครูอยู่สุราษฎร์ธานีที่อนุบิอคาเดมี่ yes เราส่งครูไปที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี EP ของเขา English program แล้วปีหน้าผมจะเสริมดีเบตการโต้วาทีกับม.3เด็กม.3มันยากแต่มันดีมากๆเลยครับถ้าคุณสามารถที่จะโต้วาทีได้เป็นสิ่งที่เด็ดแล้วก็พอบอกโรงเรียนนะครับเขาให้ความคิดเขาบอกว่าเราน่าจะจัดอีเวนท์ที่มีโต้วาทีระหว่างนักศึกษาและครูนักศึกษากับแอนดรูเอาสิท้าทายบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาได้เลยได้เลยเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกเราหลายเรื่องนะครับวิเคราะห์โต้ตอบไวพริบนะในการพูดเพราะก็ต้องรับฟังที่เขาพูดแล้วก็ตอบต้องมีเหตุผลด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เหตุผลใช่ดีเบตเนี่ยคุณผู้ฟังอันดูพอดีปุ๊กไปช่วยงานมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเป็นมหาลัยสงฆ์นะเขาจัดอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังชื่อว่าโต้คารมอุดมธรรมระดับนักเรียนม.ปลายกับปวช.ก็คือแข่งขันโต้วาทีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังยติก็จะแบบเป็นยติทั่วไปอย่างเช่นอยู่ชนบทดีกว่าอยู่เมืองอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นเด็กดีกว่าผู้ใหญ่คือยติก็จะเป็นยติง่ายๆแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมเข้าไปในการนำเสนอในเรื่องการโต้วาทีเพราะว่าคือปกติการโต้วาทีมันก็จะได้อย่างที่คุณนันดูว่านะฮะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของ skin to speak ก็คือทักษะการพูดเรื่อง listen เรื่องของการ find the reason การหาเหตุผล use reason ใช้เหตุผลนะการหักล้างใช้คำว่าอะไรคุณผู้ฟังหักล้างเวลาที่เราโต้วาทีกันเนี่ยมันจะต้องหาเหตุผลมาหักล้างนึกออกไหมคือมาทำให้ของเขาไม่น่าเชื่อถือto what do we say rebuff ใช่ไหมครับ rebuff rebuff ใช่ใช่ like rebuff rebuke หรือ rebuff หาเหตุผลมาหักล้างเหตุผลของคุณนันดูเราเหตุผลดีกว่าเงี้ยแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องสอดแทรกเรื่องของธรรมะเนี่ยคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจโต้คารมอุดมธรรมนี่ติดต่อผ่านดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลได้เลยนะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเขาปิดรับสมัครวันที่15มีนาคมนี้แล้วก็วิธีการคัดเลือกง่ายมากเลยคุณนันดูก็คือคุณพูดใส่คลิปภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษพูดใส่คลิปแนะนำตัวเองแนะนำโรงเรียนมาเดี๋ยวเขาจะดูทักษะการพูดถ้าดูว่าโอเคมีทักษะปุ๊บก็จะคัดเลือกทีมของคุณเข้ารอบโรงเรียนหนึ่งส่งได้หนึ่งทีมเดี๋ยวแอนดูไปบอกโรงเรียนที่สุราษฎร์ธานีส่งมาได้นะได้แล้วถ้าเกิดเข้ารอบเนี่ยเดี๋ยวจะมีกลุ่มอาจารย์นักพูดนะคะคุณแอนดูอย่างเช่นพี่แอ้อาจารย์กันดิการธรรมเกศรอาจารย์จตุพลอาจารย์สุขุมอาจารย์เสน่ห์คือกลุ่มอาจารย์นักพูดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์มันเดอะไวท์อ่ะก็คือจะมาติวเข้มให้ว่าทักษะการพูดการหาเหตุผลการหักล้างยังไงมีนักพูดระดับประเทศมาเป็นโค้ชด้วยนะ yeah, ถ้าคุณเข้าผ่านเข้ารอบเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่ปิดรับสมัคร15มีนาคมนี้ okay. แต่ว่าไปแข่งกันเนี่ยวันวิสาขบูชาแล้วต้องเป็นนักศึกษาระดับมัธยมขอแค่ม.ปลายหรือว่าปวช. okay. ได้หมดเลยสนุกสนุกดีครับดีมากความ okay. จริงปุ้งน่าจะเสริมเขาปีหน้าดีกว่าขอดีเบตภาษาอังกฤษด้วยนี่แหละอยากได้มากต้องให้อดูไปเป็นประธานได้เลยได้เลยผมนั่งตัดสินได้เลยเพราะมันเข้าอาเซียนแล้วมันต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยอยู่ในทีมของโรงเรียนเราที่ไปโต้วาทีที่ออสเตรเลียแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นอะไรนะให้คะแนนเป็นกรรมการเป็นตัดสินด้วยอ๋อเหรอชอบมากแล้วดูโต้วาทีอันดูเป็นปากไหน the 3 third speaking negative คนที่3เลยคุณผู้ฟังปุ๊กขออนุญาตบอกเลยนะฮะหลักการโต้วาทีนี้เขาจะมีหัวหน้าฝ่ายเสนอหรือหัวหน้าฝ่ายการแล้วก็ผู้สนับสนุน2 3การวางปากเท่าที่ปุ๊กได้รับการฝึกมานะปากหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนนำเสนอที่ต้องแบบหลักๆเลยครับใช่พุทธประเด็นก็คือเป็นคนน่าเชื่อถือมีหลักการแบบพูดแล้วแบบมีพลังอะไรเงี้ยปลุกทำให้แบบคนแบบโอ้โหน่าเชื่อถือนะแต่ปากสองปากสามโดยเฉพาะปากสามนี่เด็ดสุดปากสามจะต้องเอาคนที่แบบมีเหตุผลสูงแล้วก็หักล้างเก่งมากเพราะว่าปากสามเนี่ยหักล้างคือบลัฟอย่างที่อนุว่าใช่ใช่รีบัฟก็คือต้องเก็บเอาคำโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเอาชนะคนที่3เป็นคนที่ปากจัดที่สุดทำการบ้านน้อยที่สุดแต่ต้องสมองทำงานหนักที่สุดคือเราต้องรู้เรื่องนะครับเราต้องรู้ว่าอันที่คนที่1คนที่2พูดแล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นใช่เพื่อที่จะดึงมาใช้ล้าง3คนเพราะว่าที่ออสเตรเลียน่าจะเหมือนที่นี่คนที่3ก็ต้องนั่งฟังจดทุกประเด็น2 3พูดแล้วก็ขึ้นมาว่าเขาเลยถูกซึ่งเราสะใจมากเราชอบเขาเอาแอนดูไว้ตำแหน่งนี้เหรอใช่ว่าแอนดูว่าคนอื่นเก่งนะ
ด่าคนเก่งมากหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับGood evening, everybody. Welcome to OK English. Our radio is on Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. I am อนุมาเกษตรพืชผล Yes, you are. ลืมตัวเองอนุมาค่ะคุณผู้ฟังยังเป็นอนุมาเหมือนเดิมค่ะ Not change my name. Not change my name. ใช่ครับ Do you want to change your names? No, I like my name, Andrew Biggs. นามสกุลเราเคยคิดว่ามันห้วนห้วนหน่อยนะ Andrew Biggs. แต่ว่าผมไม่ชื่อกลางชื่อ Petrie.Andrew Petrie ผมเคยคิดว่าถ้าจะเป็นนักเขียนนะหมายถึงนักเขียนภาษาอังกฤษผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น Andrew Petrie Andrew Big น่ารักว่ะเหรอขอบคุณมากที่พูดนะมันซ้ำกับใครไม่ล่ะตั้งแต่มีชื่อเนี้ยไม่มีเลยเออแล้วจะเปลี่ยนไปทำไมล่ะแต่ Andrew ก็มีนะครับมี Andrew Gregson นะครับที่เป็นนักแสดงนะครับจำได้ไหม Andrew Gregson โอ้ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาเขารอไปเยอะเลยเดี๋ยวคุณฟัง Yesterday we talk about hope and wish okay today I have a topic for youใช่เรื่องนี้ไหมหรือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเราอธิบายไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาเปลี่ยนหัวข้อเมื่อวานเราอธิบายจนเราไปดีเบตกันเรื่องแต่ชอบมากปุ๊กกับแอนดูชอบเรื่องการโต้วาทีมากคุณผู้ฟังโรงเรียนไหนแข่งโต้วาทีมาให้พวกเราไปเป็นกรรมการได้นะถูกต้องชอบมอสค่ะเอ๊ะผมอยู่ที่ไหนนะเมื่อวานผมต้องย้อนกลับไปคิดว่าผมคือช่วงนี้ผมเดินทางบ่อยมากไปกำแพงเพชรนะเมื่อสัปดาห์ที่อยู่ที่กำแพงเพชรพอดีใช่ไหมที่เรารับผมพบคนที่ฟังรายการของเราแล้วก็ชอบผู้หญิงนะสุภาพสตรีน่าจะเป็นอาจารย์นะแล้วสมมติว่าเป็นกำแพงเพชรพอดีไปพูดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงรายการเราได้ยินรับฟังได้ไหมเขาประจำอยู่กรุงเทพแต่มีธุระที่กำแพงเพชรบ้านเกิดหรืออะไรสักอย่างเขาก็แวะมาฟังเราพูดแล้วก็ทานข้าวที่หลังเขาบอกว่าเขาชอบฟังรายการผมก็เลยต้องถามว่ารายการไหนครับคุณแอนดูจัดหลายรายการกับผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่จะตอบว่าก็ที่จัดกับคุณนนท์มาเห็นไหมว่ารายการเราเรตติ้งดีขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าผมก็เลยถามทุกครั้งถามว่าได้ประโยชน์ไหมครับจากนี้เขาบอกว่าได้ good what you get a useful did you get something out of it did you get something out of it did you get something out of the showDid you get something out of the show? Yeah, ก็คือคุณได้อะไรไหมดึงออกเป็นภาษาธรรมชาติของอังกฤษ Do you get something? Do you get anything out of the show? เขาก็บอกเขาชอบแล้วก็เขาชอบคุณออนุมามากเขาไม่ได้บอกเขาชอบเรานะเขาชอบคุณออนุมาเพราะว่าเขากล้าถามโอ้คือหมายความว่าไงฮะคุณออนุมากล้าโง่ออกวิทยุว่างั้นเถอะเป็นหนูลองยาครับไม่หรอกแต่เราไม่รู้เราก็ต้องถามจริงนะถ้าเราไม่รู้เราจะรู้เมื่อไหร่เนาะจำเป็นมากเลยครับวันนี้ผมมีประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังที่จริงเราเคยน่าจะเคยพูดมานานแล้วเรื่องแต่ของผมเราขออีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าอีกมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็สับสนนะครับผมกำลังจะจัดค่ายภาษาอังกฤษที่ระยองกับโรงเรียนหนึ่งที่ระยองแล้วประเด็นก็คือ life in a foreign countryใช้ชีวิตในต่างประเทศคุณออนุมาตั้งใจฟังหน่อยครับอย่ามัวแต่มองลูกสาวครับเพิ่งมา วันนี้คุณออนุมา's daughter has come to the studio hello น้องปานนะ hi สวัสดีค่ะ she's Miss so beautiful like me yes she is แต่มีคนบอกว่าน้องปานสวย she's beautifulตอนเด็กเขาหน้าตาดีกว่าปุ๊บตอนเด็กปุ๊บหน้าตาไม่ได้ขนาดนี้อิจฉาไหม Are you jealous of your daughter ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอิจฉาแต่เป็นลูกตัวเองดีใจมากที่สุดเลยต้องแบบประทับใจใช่ beautiful such a beautiful little หัวอกคนเป็นพ่อแม่นะโอเคหัวข้อนะครับนี่ life in a foreign country นี่หนึ่งโดนคุณเดี๋ยวดูหัวอกคนเป็นพ่อแม่นะใครชมว่าลูกเราดีกว่าเราเก่งกว่าเรานะมันจะไม่มีคำว่าอิจฉาเลยมันมีแต่จะแบบยิ่งดีใจบางคนก็อิจฉาไม่ใช่เหรอครับเขาต้องเหงากับตัวเองมากถ้าอิจฉาลูกเขาเองนะกินกล้วยอีกลูกไหม Come on มาวันนี้มีอะไรกัน Life in a foreign country คือประเด็นที่เราจะใช้กับค่ายของเราสองสามวันแปลว่าอะไร Life in a foreign country Life ก็คือชีวิตในประเทศต่างประเทศใน ใน foreign country ชีวิตในต่างประเทศแล้วผมก็เลยบอกช่างศิลป์ของเรานะครับซึ่งเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เขามาในการประชุมวันนั้นมิสเตอร์วิเชียน Yes เพราะว่าปกติเขาจะหายไปไหนไม่รู้เลยเป็นบุคลิกของคนทำกราฟิก Yes Yes รู้ไหมเราเพิ่งจัดที่เล่าให้ฟังได้ททท.นะเราจัด
แคมป์สัมมนานะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษการ presentations และผมบังคับให้เจ้าหน้าที่เขียนไดอารี่ประจำวัน4สัปดาห์เต็มผู้เข้าอบรมเพื่อที่จะฝึกการเขียนด้วยนะครับประจำผมก็เลยรับแล้วก็อ่านทั้งเกือบ100เล่มนะครับโอ้เย่ใช้เวลานานมากแต่น่าสนใจตรงที่ว่ารู้ไหมเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทท.เขาทำงานหนักมากเลยเข้า 7-8 โมงเช้าออก 2 ทุ่ม 3 ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็เป็นฟิลด์เวิร์คเขาต้องไปต่างจังหวัดนะไปดูที่นี่ที่นั่นไม่มีวันหยุดเลยผมก็เลยถามเขาไปแล้วคุณสร้างครอบครัวได้ยังไงเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าหลายคนก็โสดใช่ๆคนทำงานทท.จะโสดหลายคนจริงๆขยันนะมากผมก็เลยหันมาบอกลูกน้องของเราบอกว่าได้ยินไหมครับที่ผมพูดนะเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ใช่ว่าเข้า 11 โมงแล้วก็ใบสามก็ออกไปแล้วเพื่อที่จะหาอะไรสักอย่างวิเชียนนะมองหน้าวิเชียนช่างศิลป์ของเราแล้วก็ทำได้เขาก็เขินนะครับก็นั่งเบนไว้สักคนหนึ่งโอเคกับแบกกับแบกเขาก็เลยเขียนว่า live l i v e in a foreign country ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันเป็น live ที่แบบว่าชีวิตวิเชียนเองก็ถามเลยว่ามันต่างกันยังไงเขาจะไม่ค่อยสนใจเป็นคำถามที่ดีมากผมก็เลยบอกเขาเลยว่าโชคดีที่คุณสละเวลามาทำงานวันนี้เพื่อที่จะถามคำถามที่มีค่าอย่างนี้คำถามแบบแล้วเป็นไงคำตอบคือไม่น่าคนไม่อยู่กับเรานะแต่คุณวิเชียนอยู่มากี่ปีแล้วผมกับวิเชียนทำงานด้วยกัน26ปีแล้ว26ปีโหเหลือเชื่อเลยครึ่งชีวิตแล้วครึ่งชีวิตแล้วมีภาพหนึ่งผมกำลังตีหัวเขาในแบบเล่นๆในออฟฟิศผมเลยแล้วมีแต่คนที่แบบตกใจทั้งกับคนในผมกับวิเชียรในพักว่าโอ้โหนี่สองคนนี้คนละคนเลยนะบอกว่า25ปีที่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะวิเชียรก็เปลี่ยนแปลงเยอะผมก็เหมือนเดิมเว้ยเอาต่อค่ะคำว่า life l i f e ครับ life คือเราต้องออกเสียงเป็น f ต้องพ่นเสียงโดยที่ไม่มีเสียงจากลำคอมีแต่ลม life ไอ้คุณอดุลแป๊บเดียวขอพักแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวเนอผมไม่ยอมพักเลยเพราะเรื่องนี้สำคัญ Welcome back to OK English เดี๋ยวผู้ออกเสียงให้แอนดูฟังนะและแอนดูบอกว่าผู้ออกเสียงถูกไหมนะดูปากสิ Live Yes Yes คืออย่ามีเสียงคนไทยจะไม่มีเสียงอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติของภาษาของคุณใช่ค่ะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ยาก Live Live Yeah Live คือคำนามที่แปลว่าชีวิตนะ I have one question Yes What does it meanslow life ก็คือชีวิตสบายสบายไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายไม่ยุ่งชีวิตตามต่างจังหวัดอะเนาะคุณสามารถที่จะมี slow life ในกรุงแต่ยากส่วนใหญ่ก็เป็นต่างจังหวัดคือคนที่จะมี slow life ในกรุงคือคนที่อาจจะไม่ได้มีภารกิจความรับผิดชอบอะไรมากมายกับใครนักก็เป็นได้นะ I like a slow life คือฉันชอบชีวิตง่ายๆสบายสบาย Yes I love a slow life but I want to be slow lifeYou don't want a slow life? No. Why not? อยากทำอะไรให้มากๆเพราะเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วอะ slow life มันสบายเราคุณกำลังพูดถึงอีก 30-40 ปีนะไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่ไหมคุณนันดูบิ๊กแน่นอนอีก40ปีเลยผมจะจัดรายการกับใคร40ปีปุ๊บไม่ตายเร็วอย่างต่ำต้องมี40ปีแต่40ปีไม่ได้นานนะถูกต้องคุณนันดู40คูณ336วันอ่ะ335วันก็ได้แล้วเปลี่ยนจำนวนวันที่มีเนี่ยเป็นเงินในกระเป๋าคุณนันดูจะตกใจมากเลยว่าฉันมีชีวิตเหลือแค่นี้เหรอเพราะว่าค่าของชีพมันแพงมากทุกวันผมไม่อยากจัดแล้วผมอยากกลับบ้านเพราะว่านอนกินนมเศร้าแล้วเฮ้ยแล้วต้องสู้ come on come on โอเคอันนี้คือความหมายของ life ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนเป็น live ครับ live yes sir live เราออกเสียงเป็น live 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 yes มันต้องมี v ตอนท้ายเนื่องจากว่ามันเป็นเสียง V ครับในภาษาอังกฤษ live yes live มีสองความหมายก็คือตัวเป็นๆนะครับ alive live seafood live music คือสด live yes แสดงสดก็เป็น live แล้วเวลาเราชมฟุตบอลถ่ายทอดสด live yes ก็คือสด live match ครับก็เหมือนกันอันนี้คือความหมายว่า live ครับlive แปลว่าแสดงสดหรือมีชีวิตอยู่แต่ถ้าจะใช้กับ verb to be เรื่องนี้ยากหน่อยแต่ผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟัง to be ต้องใช้คำว่า alive ครับ to be ต้องใช้คำว่า alive แปลว่ามีชีวิต he is alive ก็คือเขายังมีชีวิตอยู่เขามีชีวิต he
have he has a life or not? Is he alive? Try verb to be. Is he have a life or not? No, no, no. ไม่ต้องมี have. ถ้าพูดจะถามว่า Does he have life? Does he have life or not? หรือ is he alive? ก็ความหมายเหมือนกัน Is he alive? เพราะว่า life เป็นคำนาม live alive ก็คือ adjective.พุ่งนึกถึงตอนเวลาเรารับแจ้งเหตุอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันที่เราจัดสมัยก่อน yes. หรือทุกวันนี้เวลาพุ่งจัดสถานีประชาชนน่ะเราบอกว่าพบเด็กที่หายไปเมื่อ10วันที่แล้วอ่ะคำถามที่เกิดขึ้นในใจเรานะคำถามแรกเลย Is he still alive ใช่เจอแบบไหนอ่ะมีชีวิตหรือไม่มีเวลานักข่าวโทรมาบอกพุ่งนะพุ่งจะแบบเจอแล้วเจอแล้วเราก็ต้องนึกนึกเจอเป็นเจอตายจะถามอย่างนี้เลยเจอเป็นหรือเจอตายอะไรเงี้ย Is he alive or deadOr not, you know? Yeah. Okay, understand. This is อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง live กับ alive ที่จริงมันความหมายก็เหมือนกันในความหมายว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่า alive ต้องใช้ verb to be ครับ alive ครับ alive มีอีกคำหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงก็คือ live ก็คือสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นก็คือ live แปลว่าอาศัยอยู่ long live the king correct ส่งพระเจริญในภาษาอังกฤษก็คือ long liveThe king. ถ้าพูดว่า long live the king ผิด yeah, วิธีจำทำไงตอบสิคุณอนุนั่งท่องจำสิบครั้งก็สิบครั้งก็น่าจะได้อยู่แล้วไม่คนไทยลืมไหม no long live the king ครับนึกถึงสระอีกับอีใน king e live long live ไม่ใช่ live นะใช้สระอีหรือใช้สระอีสระอีอ๋อ long live เพราะว่าถ้าเป็น e มันเป็น live ที่แปลว่าออกไป leave โอเค live คำว่า king มีสระอีงองูไม่ต้องไปสนใจงองูสิครับละเอียดคุณกำลังทำให้เราสับสนนะครับครับผมคำว่า king มีสระอี live มีสระอี good long live the king ส่งพระเจริญใช่ถูกต้องlive ที่นี่ก็คืออาศัยอยู่หรือใช้ชีวิตแต่ผมว่าอาศัยคือมันเป็น live ก็เป็นกริยาLive ก็คือ adjective life คือนามแอนดูเวลาแอนดูไปเจอเพื่อนที่ประเทศอังกฤษหรืออเมริกาแล้วก็ถามแอนดูว่า where do you live แอนดูตอบว่าไง Bangkok good why what would you จะให้ออสเตรเลียเหรอครับผมไม่ได้อยู่ออสเตรเลีย27ปีครับผมจะนั่นแหละพวกอยากได้ยินว่าแอนดูตอบว่า I live in Bangkok I live in Thailand นั่นแหละกระโดดลักเลยภูมิใจมากเวลาพูดอย่างนี้มีแต่คนสนใจก็ถามไหม where is Thailand no nobody to ask แล้วก็ถามไหมว่า why do you live in Thailand yes what do you do in Thailand what is your answerเป็นคำถามที่ดีมากผมไม่รู้เลย What do you do in Thailand? Well, I do radio, I do TV, I have a school, I write books. เยอะแยะไปหมดเคยไหมแอนดูที่ว่าเวลาเขาให้กรอกประวัติแล้วก็ถามว่า What is your job? หรือว่าทำงานอะไร What do you do? แอนดูตอบว่ารับไม่รู้เลยผมไม่รู้จะตอบยังไงครับผมไม่รู้เนื่องจากว่าผมทำหลายอย่าง I have many many different ways. Now เรามีเวลาเหลือกี่นาทีแล้วประมาณน่าจะสัก5นาทีเหรอฮะผมซักถามแขกรับเชิญพิเศษที่เข้าไปในห้องทรงของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญพิเศษเราต้องบอกว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ได้เพราะว่าถ้าคุณใช้ภาษาไทยนะผมจะจี้อย่างนี้โอเคคุณผู้ฟังคะดิฉันโอเค Are you ready Yes Good okay วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เข้ามานะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รายการของเราครับก็เป็นลูกชายของคุณอนุมาเกษตรพืชผลนะครับที่เราแอบนินทามาตลอดใช่ไหมที่เราพูดถึงทุกสัปดาห์ครับแต่ว่าไม่เคยออกรายการวันนี้ผมต้องถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าตอบถูกครับผมเชื่อว่าคุณแม่ต้องซื้อขนมมาให้แต่ถ้าตอบผิดครับลุงแอนดรูจะจี้ทันทีเลยครับไม่เอาอยากเอาขนมโอเคงั้นก็เอาความรู้ดีกว่าดีนะไม่เอาอยากได้ของเล่นโอเคของเล่นก็ได้ครับโอเค are you ready yes okay 5 questions okay 5คำถามNumber one, what's your name? Khao. Oh, my name is Khao. Khao. My name is Khao. Good. How old are you? I am 5. Good. I'm 5. Hey, one thing and go 6, ไม่ใช่เหรอฮะ I am 6. I am 6. Years old. Oh. Very good. อีกครั้งหนึ่ง I am 6 years old. I am 6 years old. Hey.น้องข้าวออกเสียง S ชัดกว่าแม่อีกนะค่ะโอเคนั้น3 3คำว่า favorite แปลว่าโปรดปรานนะที่ชอบมากที่สุด What is your favorite food เนี่ยชอบกินอะไรอยู่แต่เ
ใช่ภาษาไทยหรือผมต้องจีนนะเดี๋ยวผมถามอีกครั้งหนึ่ง What is your favorite food? ขนมปังทอดได้ได้ได้เขาเข้าใจเขาเข้าใจคำถามเข้าใจก็พอแล้วไม่จีนะ Number 4 What is your favorite color? Color. What? What? Cow. ตั้งใจฟังหน่อย Do แม่ลุ้นมาก Do you love your mother? Love แปลว่ารัก Do you love your mother? Yes.I come in now. Well done. Very good, cow. Oh, he's good. ถ้าถามสัตว์ภาษาอังกฤษไอ้หนูพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอังกฤษนะ Okay, let's do it. ห้าตัวเขาตอบได้เลยสัตว์ผมต้องพูดไทยเลยอังกฤษไอ้หนูพูดไทย Okay, are you ready? Yes. Good. Okay. งู Snake. Yeah, เอาชัดๆหน่อยนะ Snake. Snake. Good. ช้าง Elephant.Very good. Rat. Rhino. Oh my gosh. Mod. Ant. Ant. Yes. Very good. Let's สุดท้ายเอายากๆหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวต่อโอ้คุณแม่ใจร้ายอ่ะแม่ยังพูดไม่ได้ตัวต่อที่วิ่งชอบไปต่อยนะครับที่คนยากลูกเหมือนคล้ายๆเอางี้ว่ะยากกันพึ่งบีWow, you're very good. หมา dog แมว cat okay นก bird dinosaur dinosaur good ไม่เสียหน้าแม่คุณผู้ฟังคะนี่ oh your son is very clever now cow you're very very clever what school do you go to what school cow what is the name of your school แสงโสมไม่ใช่เล่าหน่อยครับเอาชื่อโรงเรียนแสงโสมอะไรมีคำต่อคิดไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อเล่าหรอครับน้องข้าวแสงโสมอะไรตอบสิครับแสงโสมก็แสงสว่างก็ใจโรงเรียนเด็กประจำโรงเรียนยังไม่โรงเรียนภาษาอังกฤษอะโรงเรียนแสงโสมภาษาอังกฤษว่าไงแสงโสม school แสงโสม school school ไม่เอาเอิดนะไม่เอาสกูลเอาอย่างนี้เลยดูปากของลุงแอนดรู school school yeah schoolGood. ไม่เอาสะนะไม่เอาสะกูล School. School. Good. คุณนันดูมันมีประโยชน์ยังไงเวลาที่เราดูที่ปากฝรั่งเวลาเขาออกเสียงมันช่วยทำให้เรามันช่วยเรียนแบบเราต้องเรียนแบบปากของเราทำให้เสียงที่ออกจากปากของเรามันชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะชัดยิ่งขึ้นมันเหมือนลูกตอนที่สอนภาษาไทยให้เขาก็ต้องดูปากเราเพื่อที่จะเรียนแบบ You have to ต้องเรียนแบบฝรั่งนะครับโดยเฉพาะการออกเสียงอย่างอื่นนะครับไม่ต้องเรียนแบบครับน้องข้าวอย่างเช่นวัฒนธรรมไม่ต้องเรียนแบบครับเราต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโอ้โหยืนตรงเคารพธงชาติเลยคุณผู้ฟังกันแม่น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ข้าว How much do you weigh How much 52 No 32ภาษาอังกฤษ32 kilograms ลองพูด32 kilograms 32 kilograms 32 kilograms 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 คือคนไทยจะใช้กิโลนะแต่ว่าพวกเราฝรั่งจะใช้ kilograms kilograms very good ภูมิใจเสนอคุณฟังครับขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจให้ลูกดิฉัน very good สุดท้ายนะครับประโยคที่เรายอดฮิตวันนี้ครับ long live the king ลองพูดสิครับดูปากของลุงแอนดรูก่อน long live the king long live again the kingThe king. King. King in English is ในหลวงนะ long live the king. Long live the king. King. Very good. แปลว่าสองพระเจริญนะครับโอ้โหภูมิใจมากเลยครับได้ของเล่นแล้วโอ้โหลุงงานดูรับผิดชอบซื้อไปเลยนะใครให้สัญญาซื้อไปเลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณน้องข้าวนะคะที่มาจอยทีหลังบอกแม่กว่าสักนิดแม่ตั้งหลักไม่ทันแม่จะช็อกนะคะบอกขอบคุณลุงงานดูก่อนที่สอนภาษาอังกฤษแซงอะไรAlways my pleasure. ด้วยความยินดีเสมอ Always my pleasure. ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณดันดูเนาะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
โอเคมาสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคมาส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4พูดคุยกับออนุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @okmass สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041รับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพSee you again tomorrow. สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041